สวัสดีผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โครงการฝึกอบรมเรื่อง Metaverse จักรวาลนฤมิตเปลี่ยนโลกธุรกิจการค้าค่ะดิฉันนางสาวนรีการสำหรับการฝึกอบรมในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากดร.รัฐภูมิตู้จินดาเป็นนักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติปัจจุบันท่านปฏิบัติงานณศูนย์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะดร.รัฐภูมินะคะมีความเชี่ยวชาญทั้งหมด3ด้านด้วยกันในด้านเทคโนโลยีนะคะท่านจบปริญญาตรีและปริญญาโทจาก MIT และปริญญาเอกจาก USC ด้าน Big Data และ AI เคยคุมทีมที่ทำ Big Data ของ Nextech ในด้านนโยบายนะคะเคยเป็นที่ปรึกษาของผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังทีมงานของรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและทีมงานของรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์สมัยท่านดร.สุวิทย์ค่ะในด้านธุรกิจนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการเงินให้กับบริษัทสตาร์ทอัพหลายแห่งเช่น QQ ที่ทำแอปพลิเคชัน Q ฉีดยาตรวจโควิดและการเข้าชมอุทยานค่ะดังนั้นนะคะดร.รัฐภูมิจึงสามารถให้บทวิเคราะห์หรือคำแนะนำที่ผสมผสานมุมมองของเทคโนโลยีการวางนโยบายของหน่วยงานรัฐและธุรกิจเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับเวลาที่ใช้ในอบรมวันนี้นะคะจะบรรยายช่วงแรกเริ่มในเวลา 9:00 น.จนถึงเที่ยงนะคะช่วงท้ายจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะได้ถามท่านวิทยากรนะคะเกี่ยวกับคำถามที่เราสงสัยจากการฝึกอบรมนะคะท่านสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในแชทหรือเปิดไมค์สักถามวิทยากรได้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราพบกับท่านดร.รัฐภูมิตู้จินดาค่ะสวัสดีครับก็ยินดีที่ได้มาร่วมพูดคุยกันวันนี้นะครับจริงๆอาจจะบอกว่ามันจริงๆข้อมูลไม่ถ้าเป็นเราอาจจะไม่ทราบข้อมูลอาจจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออาจจะเดี๋ยวจะลองพักให้ถามเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากลัวว่ารอไปจนถึงตอนปลายเนี่ยอาจจะลืมได้นะครับเดี๋ยวจะขอแชร์สกรีนนะครับแต่ว่าแชร์เป็นอาจจะไม่ได้เปิดฟูลสกรีนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะคุมกดในซูมไม่ถนัดแต่คิดว่าน่าทุกคนน่าจะเห็นดีน่าจะพอเห็นชัดอยู่พอเห็นชัดกันไหมครับเห็นชัดค่ะอาจารย์โอเคครับงั้นเราเริ่มกันเลยนะครับก็หัวข้อในวันนี้นะครับสไลด์เปลี่ยนไหมครับเช็คก่อนเอาชัวร์เห็นสไลด์เปลี่ยนไหมเอ่ยก็คือทำไว้ประมาณ8หัวข้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเดี๋ยวจะพักให้ถามเป็นในแต่ละหัวข้อเพราะว่ารายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มันจะไปในหลายๆทางมากเลยทั้งเทคโนโลยีทั้งอะไรต่างๆทีนี้ก็คือจะเล่าให้ฟังว่าก็คือตอนแรกเนี่ยจะพูดถึงว่าทำไมมันถึงมาเป็นกระแสนะครับแล้วเราก็จะมาพูดถึงว่าไอ้ตอนมันเป็นกระแสเนี่ยจริงๆแล้วปลายทางเนี่ยของเทคโนโลยีมันอยู่ที่ไหนคือเวลาเราดูเทคโนโลยีเราไม่ได้มองแค่ปี2ปีจะมองว่าไปในมุมมองของระยะยาว10 20 30ปีเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราจะกลับมาดูแล้วปัจจุบันเนี่ยมันทำได้แค่ไหนจากวิสัยทัศน์ที่เขามองกันว่ามันควรจะไปถึงนะแล้วเราในฐานะคนทั่วไปในฐานะธุรกิจหรือในฐานะองค์กรเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับ Metaverse อะไรเงี้ยในเมื่อมันเป็นกระแสเยอะขนาดนี้จะจุ่มลึกแค่ไหนนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเราได้ยินแล้วพูดถึงองค์ประกอบของได้ยินองค์ประกอบของไอ้เขาเรียกอะไรตัว building block ที่2อันที่จะได้ยินกันบ่อยๆ blockchain กับ NFT นะครับแล้วเราก็จะจบด้วยจะเล่าให้ฟังตัวอย่างของ Metaverse ทั้งต่างประเทศและของในไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าแล้วมันพร้อมยังมันต้องอีกเท่าไหร่หรือจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเรามาเริ่มอันแรกก่อนเลยว่าทำไมนะครับจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่า Facebook ไม่ใช่ไลน์แล้วคือเรื่อง Metaverse ที่ดังมาเนี่ยเพราะว่า Facebook เนี่ยเอามาพูดแต่จริงๆแล้วเนี่ย Facebook เนี่ยไม่ได้ทำเป็นรายแรกนะครับคือมีบริษัทอื่นๆเนี่ยทำมาสักพักหนึ่งแล้วหรือแม้แต่ตัว Facebook เองเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าอยู่ดีคิดจะมาเริ่มทำวันนี้แต่เขาแค่ประกาศวันนี้จะสังเกตว่าประมาณหลายปีก่อนเลยอะ Facebook ประกาศซื้อ Oculus
คือบริษัทที่ทำแว่น AR VR หลายปีนะไม่ใช่แค่ปี2ปีประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในแผนของเขาอยู่แล้วแหละเพราะว่าคนที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีเนี่ยเขาก็จะมองกันออกว่าแล้วเทคโนโลยีมันจะไปทางไหนแต่เรามาดูกันว่าทำไมเขามาประกาศกันตอนนี้อันนี้เป็นสถิตินะครับคือจริงๆมันเป็นเหตุผลทางธุรกิจแหละมันไม่ใช่เป็นเหตุผลอย่างอื่นเลยคือปกติเนี่ยผมยกตัวอย่างของแบงก์ละกันแบงก์อาจจะชัดก่อนกว่าแบงก์เนี่ยมันมีสถิติมาว่าตอนคนอายุ17เนี่ยเขาเปิดบัญชีธนาคารไหนเนี่ยโอกาสที่เขาจะอยู่กับธนาคารนั้นเนี่ยมันอยู่ธนาคารนั้นยาวๆเนี่ยมันจะมีสูงมากอันนี้คืออาจจะเป็นพฤติกรรมในประมาณ10ปีที่แล้วแต่เล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวางแผนบริษัทเนี่ยเราก็ต้องวางแผนว่าแล้วคนที่จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาจะเติบโตมาเป็นคนทำงานและมีเงินใช้อะไรเงี้ยเขาจะมาใช้แพลตฟอร์มเราไหมซึ่งตอนนี้มันก็เป็นปัญหาของ Facebook เพราะว่าอะไรเพราะว่าคือ7ใน10คนเนี่ยตอนนี้ใช้ TikTok เราจะเห็นว่า TikTok เนี่ย Facebook ไม่อยู่มานานพอสมควรนะแล้ว TikTok เนี่ยก็อยู่ดีก็พรวดขึ้นมาเลยแล้วก็ดูดเด็กใหม่ๆไปหมดเลยคือวัยรุ่นยุคใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆ Facebook เนี่ยเห็นเล็งเห็นแล้วว่าอย่างตอนที่ Instagram ออกมาเนี่ยแล้วมองว่ามันจะดังเนี่ยมันก็ไปไล่ซื้อไว้ก่อนถูกมั้ยครับแต่ TikTok นี่คงไม่ได้ยอมขายอะไรอย่างเงี้ยสังเกตว่าคนตอนนี้ TikTok กำลังขึ้นแล้วในต่างประเทศเนี่ยคือเด็กวัยรุ่นก็จะพูดกันบ่อยมากเลยว่าจริงๆเขาไม่ใช้ Facebook กันแล้วนะสาเหตุที่เขามี Facebook เนี่ยเพราะว่าใช้คุยกับพ่อแม่คือในว่าคนที่ใช้ Facebook เนี่ยของในอเมริกาในส่วนใหญ่เป็นคนแก่แล้วประมาณ 3-40 อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ Facebook รู้สึกว่าเอ้าแย่แล้วถ้าเกิดเราไม่มีวัตถุดิบใหม่เพราะมีลูกค้าใหม่ๆหรือคนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆเข้ามาเนี่ยในระยะยาวเราก็แย่ละมันก็จะสังเกตว่าถึงแม้ว่า Facebook ประกาศว่าจะทำให้ตะเวิร์ดเนี่ยแต่คุณก็ตกเอาอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยเห็นว่าอย่างที่เห็นสถิติด้านซ้ายว่าคนอเมริกาเนี่ยไปเริ่มใช้ที่อื่นจริงๆใช้มานานจริงๆไปที่อื่นเยอะแล้วจริงๆไป Instagram ก่อนแล้วก็ตามไปด้วย TikTok Twitter นะครับทีนี้ด้านขวาเนี่ยให้มันเป็นสถิติของว่าเวลาใช้เวลากี่ปีกว่าที่จะมียูเซอร์1,000 ล้านคนจะสังเกตว่าในระยะหลังๆพออินเทอร์เน็ตมันคนคอนเนคเข้ากับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเวลาที่ใช้ในการรวบรวมคนเนี่ยจนถึง1,000 ล้านเนี่ยน้อยลงทุกทีอย่างเช่นว่า Facebook เนี่ยใช้เวลาประมาณ 8.7 ปีกว่าจะได้1,000 ล้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ TikTok ใช้เวลา 5.1 ปีแล้วมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกอะไรกับเรามันบอกว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยมันเขาเรียกว่าวางใจไม่ได้เวลามีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเพิ่งเริ่มอ่ะมันอีกนานมันคงจะไม่เวิร์กหรอกเลยมันต้องควรจะเวิร์กมันคงจะอีกนานหรือมันจะไม่เวิร์กหรอกแล้วอยู่ดีมันก็พรวดเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลามันโตแบบเขาเรียกว่า exponential คือโตแบบก้าวกระโดดนะครับก็ถึงเป็นเหตุผลว่าอ่ะไม่ว่าเทคโนโลยีนั้นมันจะเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันเริ่มเขาเรียกอะไรเรามี warning period น้อยลงแล้วกันสมัยก่อนเราจะรอได้นานไม่ต้องสนใจอะไรเงี้ยตอนนี้เราจะต้องเขาเรียกอะไรจ้องมองดูมันอะไรเงี้ยว่าเอ้ยในช่วงสั้นเนี่ยเขามีการพัฒนาการยังไงบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอาจจะเติบโตแบบพรวดพราดจนเราตามเขาหรือสู้เขาไม่ทันก็ได้ซึ่งมีเกิดขึ้นเยอะในสายเทคในอเมริกานะครับเราเห็นอย่างเรื่องของกล้องดิจิตอลนะครับหรือว่าวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยซึ่งจะบอกว่าผู้บริหารพวกนั้นเขาไม่ใช่เขาไม่รู้นะบริษัทที่เจ๋งๆไปเขารู้แต่ว่าบางทีมันตามไม่ทันจริงๆหรือบางทีก็ตัวเขาเรียกว่าตัวบอร์ดก็มีปัญหาในเรื่องการบริหารทั้งในนะครับก็คือโดยการสรุปเนี่ยคือมันตัว Facebook เนี่ยมีปัญหาเองในแง่ของการทำธุรกิจ
ราะฉะนั้นเลยต้องออกมาประกาศว่าเอ้ยฉันจะทำอย่างนี้แล้วเพราะว่ามันจะได้พยายามเปลี่ยนท่าเล่นเพื่อจะดึงคนเด็กๆขึ้นมามากขึ้นคือนอกเหนือจากนั้นเนี่ย Facebook ก็ยังเป็นบริษัทที่โดนฟ้องและโดนปรับน่าจะเยอะที่สุดแล้วในโลกนะครับคือโดนแบบโดนซ้ายโดนขวาทั้งฝั่งยุโรปทั้งฝั่งอเมริกาเนี่ยคือเอาแค่ปี2012นี่ก็โดนไป 5,000 ล้านเหรียญละก็ถ้าลองคูณดูก็แสนนะแสนน่าจะประมาณแสนกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ยังหลังจากปี2012เขาก็ยังโดนปรับอยู่เรื่อยๆเรื่อง privacy เรื่องอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ทำไมต้อง metaverse อะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรามองพัฒนาการก่อนก็ได้ว่าธุรกิจต่างๆที่เป็นแพลตฟอร์มเขาต้องการ3อย่างจากเราอาจจะบางทีอาจจะทั้ง3อย่างบางทีอาจจะบางอย่างอย่างแรกคือ attention คือเราเขาต้องการให้เราสนใจ2เขาต้องการข้อมูลจากเรา3เขาต้องการเงินจากเราผมเทียบตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆเลยเบสิกเลยเราไปเดินห้างใช่ไหมคือสมัยก่อนสมมติยังก่อนไม่มีอีคอมเมิร์ซกดเดินห้างกันหมดใช่ไหมพอสมัยนี้มีอีคอมนะก็ซื้อของจากออนไลน์เอาแทนแต่เรามองก่อนว่าไอ้ห้างเนี่ยเป็นฐานเราไปเดินห้างเนี่ยห้างก็ต้องการให้เราใช้เวลาอยู่ในห้างนานๆถูกไหมครับแล้วเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาเก็บข้อมูลเราว่าเราซื้ออะไรเหมือนกันพูดถึงพอข้ามจากห้างมาเป็นอีคอมเมิร์ซเนี่ยเขาต้องการให้เราใช้เวลาในอีคอมเมิร์ซเยอะอย่างทุกใครคิดว่าทุกคนคงรู้จักช้อปปี้ลาซาด้าอะไรอย่างเงี้ยเวลาดูมันก็เพลินใช่ไหมแล้วมันจะมีลักษณะว่าเหมือนกับมันเขาเรียกอินฟินิตสกรีนคุณลากไปเถอะมันมีของคุณดูจนไม่มีที่สุดอ่ะซึ่งมันแตกต่างจากห้างเพราะว่าห้างมันมีร้านค้าอยู่เท่านั้นเนี่ยคุณมีปัญญาเดินเนี่ยเดินวนปุ๊บรอบนึงมันก็หมดแล้วอ่ะแต่บนออนไลน์มันไม่หมดไงมันไม่หมดจริงๆแล้วข้อมูลที่เก็บจากเราเนี่ยก็เก็บได้มากกว่าห้างเก็บได้ละเอียดกว่าห้างเพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราไปเดินห้างเนี่ยคือเทคโนโลยีมันยังไปไม่ถึงไงเขาจะไปตามติดเราได้ยังไงแต่เราอยู่บนเบราว์เซอร์เนี่ยเขารู้เขาเก็บข้อมูลเราได้หลายๆอย่างเคยมีการจัดจ่ายจาก Facebook นะแต่สมัยนี้มันคงไม่เวิร์กแล้วประมาณ5 6ปีก่อนเขาบอกว่าเขาเก็บข้อมูลบน Facebook เนี่ยเก็บข้อมูลประมาณ150อย่างอย่างน้อยๆเนี่ย150อย่างของเราบางอย่าง Facebook รู้จักเราดีกว่าเรารู้จักตัวเองซะอีกนะครับแล้วก็มีเคยทำวิจัยว่าเขาสามารถทำนายได้คนที่คบกันก่อนที่จะเลิกกันจริงๆสักพักเลยแล้วเขาทำยังไงเขาก็ดูว่าเอาแบบเบสิกนะคือเขาดูว่าการพูดคุยกันเนี่ยความถี่มันลดลงไหมอะไรอย่างเงี้ยจากการเก็บคือเพราะว่าสมมติเราเซตใน Facebook ว่าเราเป็นแฟนกับใครใช่ไหม Facebook มันก็จะรู้แล้วอ๋อคนนี้เป็นแฟนกันแล้วเขาก็จะเช็คมันจะเช็คได้ว่าแล้วยังมีปฏิสัมพันธ์กันไหมเวลาถ่ายรูปมีถ่ายรูปคู่ขึ้นกันไหมหรือว่าแบบมีถ่ายเลาะน้อยลงไปเที่ยวด้วยกันน้อยลงจากการเช็คอินอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาเก็บ data ได้แบบน่ากลัวมากผมบอกก่อนเลยแต่แล้วเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเขาเก็บอะไรไปบ้างหรือเขารู้อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเก็บแต่น่าจะได้เยอะทีนี้จากช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะพอรู้แล้วว่าจริงๆเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกจากบ้านถึงเท่าไหร่อาหารก็สั่งมากินได้งานก็ทำจากบ้านได้โอเคออกไปหาหมอก็ยังไม่จำเป็น 100% นะอย่างที่ผมมีลูกก็ลูกเป็นแผลก็ถ่ายรูปให้หมอดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจริงๆตัวโควิดจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตัวเมตาเวิร์สให้เร็วขึ้นเหมือนกันแต่ว่าคือในความเป็นจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้พูดถึงประเทศไทยนะเราพูดคืออย่างยกตัวอย่างเอสโตเนียเนี่ยบริการภาครัฐของเอสโตเนีย 99% เนี่ยสามารถทำออนไลน์ได้มีเพียงอย่างเดียวที่ต้องไปดำเนินการด้วยตัวเองคือไปหย่าอันนี้คือเขาให้ไปเองถามว่าจริงๆต้องไปไหมจริงๆก็ไปแต่ไม่จำเป็นต้องไปเองก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองเราลองนึกดีบริการภาครัฐ
ศักยภาพนะไม่ได้พูดถึงว่าทำได้ไม่ทำได้หรือเรื่องการเมืองไม่การเมืองมันทำได้เกือบหมดออนไลน์หรือแม้แต่การใช้ชีวิตของเราเนี่ยจริงๆเราก็ไม่จำเป็นจะต้องออกไปถึงขนาดนั้นนะแล้วพอจากโควิดเนี่ยทำให้เราเห็นเนี่ยว่าจริงๆเราไม่ต้องออกไปขนาดนั้นเนี่ยมันทำให้คนเนี่ยเขาเรียกอะไรไงทำใจรับง่ายขึ้นกับเทคโนโลยีที่มาอย่างวันนี้เราก็นั่งซูมกันถูกไหมครับเราไม่ต้องมานั่งเจอกันอ่ะเรามาดูเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างคือที่เห็นเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของ Microsoft ของ Metaverse คือที่ Metaverse Microsoft ที่เขาอยากจะโฟกัสในแง่ของการทำงานก็คือสามารถประชุมกันได้ไปเจอกันได้ในโลกออนไลน์แทนที่จะมานั่งซูมกันใช่ไหมเราก็จะมีตัวละครของเราแต่สังเกตไหมครับมันไม่มีขาคือมันไม่มีขาเพราะว่าเขาพอใช้ Oculus มันไม่มีเซ็นเซอร์ที่ขามันตอนนี้มันก็เลยยังแปลกๆอยู่ว่าเออทำไมมาประชุมแล้วแบบมีแต่ครึ่งตัววนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นผีแต่ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะเทคโนโลยีมันไปถึงไหมจริงๆที่เทคโนโลยีมันไปถึงแต่ราคามันยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจริงแล้วเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันทำอะไรได้เยอะมากเลยแต่ว่ามันยังไม่พร้อมที่จะให้คนทั่วไปใช้เพราะว่าราคาผมยกตัวอย่างเอาที่หน้าเห็นทั้ง6คนนี้นะครับไม่ใช่คนจริงเลยเป็นภาพที่ถูกเจนขึ้นมาทั้งหมดนะครับจริงมีคนเอเชียด้วยแต่ผมมันทำไม่เนียนผมก็เลยไม่ได้มาเปิดให้ดูอะไรเงี้ยเพราะมันไม่มีหน้าคล้ายคนไทยอะไรเงี้ยแต่เว็บไซต์ไปลองดูได้อะไรเงี้ยคือถ้าเราดูผ่านๆแล้วก็ไม่รู้นะเราก็ไม่แน่ใจนะผมตอนนี้ผมดูอย่างเงี้ยคือยังไงถ้าเราดูเป็นเนี่ยบางทีเราอาจจะดูออกสังเกตคือจริงๆตอนนี้เขายังทำหน้าให้มันซิมเมทรีกันเยอะหมายความว่าด้านซ้ายกับด้านขวามันมีความเท่ากันเยอะแต่จริงๆแล้วหน้าคนด้านซ้ายกับด้านขวามันไม่เท่าในเราถ้าเราดูภาพซ้ายกับขวาแล้วลองมาประกบกันแยกนะหน้าซ้ายซีกซ้ายกับซีกขวาจริงมันไม่เท่ากันแต่นี้มันยังมีซิมเมทรีค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยถ้าลองดูดีๆก็จะเห็นว่ามันบางทีมันอาจจะดูออกแต่ถ้าดูเฉยๆอ่ะหรือดูผ่านๆเนี่ยบางทีไม่แน่ใจถามว่าเราจะเห็นในหนังใช่ไหมว่าบางทีเขาก็ทำตัวละครออกมาบางทีดาราไม่ได้มาเองแต่ทำเป็น CG นี่มันเนียนมากเลยนะถามว่ามันทำก็คือถึงบอกว่าในแง่เทคโนโลยีมันมีแล้วแต่ว่ามันยังไม่คุ้มทุนเนี่ยเพราะว่าเวลาปัจจัยเจนภาพพวกนี้หรือให้มันเคลื่อนไหวมันใช้พลังงานในการคำนวณสูงมันก็เลยยังไม่พร้อมแต่เทคโนโลยีมีนะครับหรืออันนี้ อันนี้เป็น deepfake แต่ไม่ได้เปิดวิดีโอให้แต่ว่าโดยหลักคือคนด้านขวาเขาไม่ใช่บารักโอบามาเขาเป็นคนพูดแล้วเขาก็ใช้กล้องถ่ายแล้วเขาใช้ deep learning เนี่ยเปลี่ยนจากไม่ใช่เปลี่ยนคือเอาเสียงกับท่าทางของสีหน้าเนี่ยไปทำวิดีโอที่เป็นโอบามาขึ้นมาแทนถามว่าเนียนไหมก็ยังไม่เนียน 100% แต่ถามว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจดูผ่านๆหรือแบบมีคนเอาไปทำข่าวปลอมเนี่ยคนจะรู้ไหมคนจะโดนหลอกเยอะไหมผมก็น่าจะโดนเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นจริงๆอย่างที่บอกเทคโนโลยีมันทำได้เยอะนะครับนี่ถามว่าแล้วไอ้เมตาเวิร์สมันมาจากไหนเรื่องบอกที่มาหน่อยคือว่าจริงๆแล้วหลายอย่างของสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆในโลกเนี่ยจริงๆเขาได้แรงบันดาลใจมาจากหนังไซนิยายไซไฟคือนิยายไซไฟได้เขียนหลายอย่างอ่ะแล้วคนเนี่ยพวกนักวิทยาศาสตร์ก็จะพวกเนิร์ดๆเขาก็จะชอบอ่านพวกนี้แล้วเขาก็จะเจอว่ามันมีไอเดียอย่างนี้แล้วสุดท้ายพอเทคโนโลยีมันพร้อมเขาก็ทำออกมาคำว่าเมตาเวิร์สมาจากนิยายเรื่อง Snow Crash นะครับสมัยประมาณช่วง1970-1980เนี่ยมันจะมีเทรนด์ในไซไฟเขาเรียกว่าไซเบอร์พังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองว่าโลกของอนาคตพยายามคนนักเขียนเขาจะพยายามคิดว่าโลกของอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วมันก็จะออกแนว
เขาก็จะมองแต่ตอนนั้นเลยเขาผมว่าบางทีเขาก็มองฟอร์ไซด์ดีมากเลยนะเขามองว่าเมืองหรือประเทศที่จะมีเทคโนโลยีสูงเนี่ยมันจะเป็นแถวญี่ปุ่นแถวจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเซตติ้งในนิยายบางทีมันก็จะเป็นประเทศแนวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือจริงๆอย่างแว่น AR VR อย่างเงี้ย NASA ก็เคยทำในรูปที่เห็นเป็นต้นแบบนะครับประมาณปี1980เคยทำออกมาเนี่ยส่วนที่เห็นเนี่ยของปัจจุบันเนี่ยก็คือ Oculus 2ก็จะเห็นอย่างรูปขวาเนี่ยแต่ไม่มีเซ็นเซอร์ขานะแต่โอเคก็คือตอนนี้ก็จะมีถามว่ามีคนทำพยายามทำขององค์ประกอบอื่นๆไหมมีก็คือทำถุงมือทำเสื้อใส่ที่เขาเรียกเป็นแฮปติกหรือฟอร์สฟีดแบ็กนะเพราะว่าสมมติถ้าเล่นเกมแล้วเราโดนยิงในเกมเนี่ยในเสื้อมันก็จะสั่นให้รู้สึกมันโดนกระแทกอะไรอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยมีคนทำแต่อย่างที่บอกว่ามันยังไม่ถูกพอสำหรับคนทั่วไปแต่ถามว่าตอนนี้มีไหมก็มีคนทำทีนี้เรามาดูในอนาคตกันก่อนว่าในอนาคตเนี่ยมันเขามองกันยังไงแต่เดี๋ยวจะเราเปลี่ยนเซกชันแล้วเนอะจะหยุดให้ถามก่อนนิดนึงเผื่อถ้าใครมีคำถามจากที่พูดในเซกชันที่แล้วอาจจะถามมาหรือพิมพ์มาถามได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราจะไปต่อก่อนละกันในอนาคตเนี่ยคือในอนาคตเนี่ยต้องมันมีคนนี้คือ Ray Kurzweil นะครับเป็น Director ที่ of Engineering อยู่ที่บริษัท Googleแต่ก่อนที่เขาจะอยู่บริษัท Google เนี่ยเขาก็เป็นนักเทคโนโลยีเนี่ยแล้วเขาก็ทำการทำนายตั้งแต่ปีนานมากตั้งแต่ปี1980ช่วงนั้นเนี่ยทำนายเทคโนโลยีต่างๆว่าอะไรจะเกิดไม่เกิดเขาทำนายประมาณเกือบ200เรื่องอ่ะแล้วเขาถูกทำนายถูกเนี่ยประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบประมาณ84หรือ86%เนี่ยครับถือว่าถูกทำนายถูกเยอะมากยกตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าในปีภายในปี1997เนี่ยเราจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถเล่นหมากรุกชนะคนได้ซึ่งในความเป็นจริงก็คือปี1996เนี่ยเกิดก็คือจะมี Deep Blue ใช่ไหมครับและแข่งกับ Garry Kasparov ก็ชนะไปในปี1996ก็เกิดก่อน1997แล้วก็อีกหลายอย่างพวกมือถือไร้สายอะไรเงี้ยคือทำนายไว้นี่อย่างเงี้ยจริงๆหลักในการทำนายที่เขาใช้ทำนายเขาใช้หลักที่เรียกว่าMoore's Lawนะครับว่าคือเขาบอกว่าเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยในพื้นที่เท่ากันเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วราคาถูกลง2เท่าทุกๆ2ปีจากตรงเนี้ยเขาก็จะมาคิดว่าแล้วพอมีพลังการคำนวณเยอะขึ้นในราคาที่น้อยลงเนี่ยมันทำให้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์บางปัญหาเนี่ยมันถูกแก้ได้ไหมถ้าถูกแก้ได้แสดงว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น enabler แบบเขาทำให้เกิดการสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆได้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยนี่คือวิธีคร่าวๆจริงๆวิธีที่เขาทำจริงมันอาจจะลึกซึ้งกว่านั้นเยอะแต่เขาก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็ทำพูดถึงกราฟอันหนึ่งเลยเขาบอกว่าแนวคิดอันหนึ่งคือบอกว่าด้วยความด้วยพัฒนาการในด้านนี้เซมิคอนดักเตอร์หรือว่าการคำนวณเนี่ยที่มากขึ้นทุกปีเนี่ยมันจะทำให้ประมาณช่วงหนึ่งอ่ะมันเป็นสิ่งที่น่าจะเกิดแน่ๆว่าเราจะมี AI ที่เก่งกว่าคนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าแต่ละปีเขาคำนวณเขาคือไอ้ที่ผ่านมาแล้วก็ทำนายไปแล้วจะเปิดให้ดูว่าปีอื่นๆที่เขามองอนาคตเนี่ยเขามองยังไงกันบ้างแต่จุดตัดที่สำคัญเนี่ยคือเขาบอกว่าเนี่ยประมาณช่วงเนี้ยปี2040-2050เนี่ยเขาบอกว่าคือ AI เนี่ยจะเก่งกว่าคือ AI จะเก่งกว่าคนเนี่ยประมาณปี2030คนหนึ่งคนนะแต่ AI จะเก่งกว่าคนทุกคนเนี่ยประมาณปี2045แล้วมันจะมีจุดที่เรียกว่า singularity
singularity หมายความว่ามันจะมีการรวมกันระหว่างคนกับมนุษย์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวว่ากันเขาบอกปีภายในปี2030เนี่ยเขาบอกว่าโลกส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดจะถูกรักษาได้ด้วยนาโนบอทคือหุ่นยนต์ที่มันมีขนาดเล็กมากแล้วคือวิธีรักษาคือฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันก็จะรู้วิธีไปรักษาโรคอะไรเงี้ยต้องบอกกันว่าคือหนึ่งมันฟังดูล้ำมากอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงข้อที่สองคือการที่เทคโนโลยีเป็นไปได้ไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปจะเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้าถึงได้ช่วงแรกๆก็จะเป็นคนรวยอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นเจฟเฟโซเจ้าของ Amazon เนี่ยก็คือลงทุนเยอะมากเลยนะในการที่ลงทุนในสตาร์ทอัพที่พยายามที่จะทำให้มนุษย์จะเป็นอมตะทำยังไงให้อวัยวะไม่เสื่อมอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกนี้พอรวยแล้วก็กลัวตายใช่ไหมครับก็ประหยัดอยู่นานๆเลยบอกการกินอาหารโดยปกติเนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้ระบบนาโนเข้ามาแทนนะเขาว่าเราอาจจะไม่กินอาหารเข้าปากเราอาจจะมีหุ่นยนต์ช่วยเอาอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายแทนเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยบอกรถขับอัตโนมัติจะถูกใช้อย่างแพร่หลายคนทั่วไปจะไม่ถูกอนุญาตให้ขับรถเองได้อันนี้น่าคิดมากเลยผมว่าอาจจะไม่ได้เป็นคืออาจจะไม่ใช่ในปี2030ก็ได้แต่ว่าในสุดท้ายจะต้องเป็นอย่างนั้นทำไมผมจะไม่แน่ว่าสถิติเมืองไทยหรือสถิติอเมริกานะแต่ผมว่าสถิติวัดเห็นเมืองไทยก็แย่พอกันซึ่งตายปีละ 40,000 อะไรเงี้ยคือตายเยอะมากแต่ตอนนี้หุ่นรถที่ขับอัตโนมัติเนี่ยมันพลาดน้อยกว่าคนเยอะมากเอาแค่เฉพาะตอนนี้นะเขานับเป็นยังไงเขานับว่าขับกี่ชั่วโมงถึงเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเวลาเขาทดสอบขับกันเป็นล้านๆชั่วโมงเพราะมันวิ่งได้ตลอดเวลาใช่ไหมแล้ววิ่งหลายคันเนี่ยสถิติออกมาคือมันผมว่าแค่ตอนนี้มันก็ทำพลาดน้อยกว่าคนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผ่านไปในเวลาผ่านไปเยอะพอสมควรเนี่ยคนก็จะพอคนจริงๆแล้วมันทำได้เลยแต่ว่าคนอาจจะยังยอมรับไม่ได้ไงพอถึงจุดนึงเขาจะยอมรับได้แล้วว่าคนขับเองมันไม่ไหวอ่ะก็ให้รถขับไปโอกาสคือคนตายคนจะตายจากอุบัติเหตุทางท้องถนนก็จะน้อยลงมากๆเพราะรถมันจะฉลาดมันไม่เมาเหล้ามันไม่ง่วงนอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ AI จะฉลาดกว่ามนุษย์ฉลาดกว่ามนุษย์คือฉลาดอะไรฉลาดกว่าแค่มนุษย์คนเดียวนะคือแต่ต้องอธิบายขยายความหน่อยว่าที่มันบอกว่าฉลาดกว่ามนุษย์เนี่ยคือฉลาดยังไงคือในทางเขาเรียกคอมพิวเตอร์ไซน์เนี่ยมันจะมีของบางอย่างที่จริงๆของบางอย่างที่ AI ฉลาดของมันอยู่แล้วแต่มันฉลาดเฉพาะด้านเช่นสมมติ AI ถูกเทรนให้อ่านลายมือคนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้อาจจะอ่านได้ดีกว่าคนเพราะว่าคนบางทีคนอ่านลายมือคนอื่นยังอ่านไม่รู้เรื่องแต่ AI อ่านรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่า human test human หมายความว่าเราจะเทสว่าAI เราเจ๋งจริงไหมคือเราตรวจสอบได้เลยว่าถ้าให้คนมาทำเทียบกับคนเนี่ยมันเก่งกว่าคนไหมอย่างตอนนี้ก็จะมีหลายด้านที่ AI เก่งกว่าคนเช่นอะไรมือใช่ไหมครับหรือว่าวินิจฉัยโรคบางอย่างเก่งกว่าหมอนะมาอ่านฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้เนี่ยยังเก่งกว่าคนไม่ได้เขาเรียกว่า generalized AI เพราะทั่วไปพูดสมมติถ้าเกิดเรา AI พูดเฉพาะเรื่องเดียวอย่างเงี้ยAI จะพูดเก่งกว่าแต่ให้พูดแบบพูดทุกเรื่องอ่ะพูดเหมือนคนคุยกันเนี่ยอาจจะยังทำไม่ได้เพราะว่าเขาเก่งเป็นเรื่องๆไงเก่งเป็นอย่างๆแต่ในปี2030คือเขาจะเก่งทุกอย่างเพราะว่าในศักยภาพของ AI เนี่ยคือฉลาดกว่าคนละ1เครื่องคอมพิวเตอร์จะเก่งกว่าคน1คนอะไรอย่างเงี้ยคิดได้เร็วกว่าคน1คนปี2040เนี่ยก็คือเขาบอก virtual reality จะเหมือนจริงมากหมายความว่าถ้าเกิดใครดูหนัง Ready Player One เนี่ยก็คืออย่างนั้นเลยหมายความเราจะแยกไม่ออกว่าโลกจริงกับโลกเสมือนอะมันต่างกันยังไงทีนี้ต้องบอกก่อนว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดใครชอบเล่นเกมจะเห็นว่าเกมบางเกมเนี่ยบางมุมเนี่ย
มันเหมือนจริงมากวอกวิวป่าอะไรเงี้ยที่นี่มันเหมือนจริงอยู่แล้วแต่ที่บอกว่าไอ้ที่บอกว่าเหมือนจริงมากที่มันแยกโลกจริงกับโลกเสมือนไม่ออกอ่ะคือมันไม่ใช่แค่ตาเห็นมันจะทุกอย่างเลยคือให้มองง่ายๆเหมือนเมทริกซ์คือตอนนี้เราใส่แว่นอยู่เรายังแยกออกว่าโลกจริงกับโลกเสมือนเราถอดแว่นปุ๊บมันก็ไม่ใช่นะแต่ในปี2044เทคโนโลยีจะมีมากพอที่ทำให้เราแยกออกไม่ได้ว่าโลกจริงกับโลกเสมือนเช่นมันอาจจะเป็นเขาเรียกมันอาจจะเป็น neural injection หมายความว่าส่งสัญญาณเข้าไปในสมองคือตอนนี้จริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันหรือการใช้วิธีนั้นจริงๆมันเกิดจากการตีความของสมองอย่างนั้นคือมีสัญญาณเข้าไปตามหูจมูกใช่ไหมครับแล้วสมองก็จะไปตีความเป็นสัญญาณมันจะมาเป็นสัญญาณแล้วสมองจะตีความว่าอ๋อเราเห็นอะไรเราได้ยินอะไรเราได้กลิ่นอะไรถ้ามันมีเทคโนโลยีที่มันยิงสัญญาณเข้าไปได้ในหัวเราก็จะแยกไม่ออกแล้วว่าของจริงไม่ของจริงอันนี้ก็จะเราก็จะนึกถึงหนังได้หลายเรื่องนะทั้ง Matrix หรือ Inception หรืออะไรก็ตามทีข้อ2ก็จะอันนี้ล้ำไปคือบอกว่าคือเราสามารถจะอัปโหลดจิตสำนึกเราไปเก็บไปได้จริงๆเหมือนหนังอัลเตอร์คาร์บอนนี่หมายความว่าไม่คือจะมนุษย์จะไม่ตายต่อไปมันก็จะไปมันจะกลายเป็นลักษณะว่าสมมติเราถ้าตอนนี้เราใช้คอมพิวเตอร์อยู่เราซิงค์ไฟล์เข้าไปบนคลาวด์ถูกไหมครับอันนี้เราก็จะซิงค์ความจำเราอ่ะเข้าไปบนคลาวด์ตราบใดที่คลาวด์มันยังไม่เจ๊งเนี่ยมันก็เราก็ไม่ตายหมายความว่าถ้าเกิดร่างกายที่เราใช้อยู่ตายไปเขาก็จะเอาข้อมูลล่าสุดที่เก็บไว้อ่ะดาวน์โหลดเข้ามาลงร่างกายใหม่เป็นต้นอะไรเงี้ยซึ่งร่างกายนั้นมันจะไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวมันคืออาจจะเป็นผสมระหว่างไบโอโลจีกับซินเทติกคือเป็นกึ่งคนกึ่งหุ่นยนต์อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะทำให้เกิดแอปพลิเคชันหลายอย่างตัวอย่างเช่นเราอาจจะกินข้าวเราอาจจะตื่นมากินข้าวชั้นในโลกมนุษย์แล้วเราก็อัปโหลดจิตสำนึกไปแล้วก็ไปทำงานในไม่รู้ว่าดาวอังคารอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็จะมีคำถามเกิดขึ้นแล้วว่าแล้วเรายังต้องทำงานอยู่ไหมเพราะว่าถ้า AI มันเก่งกว่าคนแล้วอะแล้วทำไมเรายังต้องทำงานอยู่เพราะว่าแล้วในปี2040เนี่ย AI จะเก่งกว่าเราเป็นพันล้านเท่าคือหมายความว่า2030เนี่ย AI เก่งกว่าเราแค่เท่าเก่งกว่าเรานิดนึงนะแต่2040จะเก่งกว่าเราเป็นพันล้านเท่าเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรคิดอะไรได้ไกลกว่าเราละแล้วก็นาโนบอทก็คือจะสามารถสร้างอาหารจากอากาศและสามารถสร้างวัสดุขึ้นมาเหมือนเสกขึ้นมาต่อขึ้นมาเป็น 3D printing ในอากาศอย่างรวดเร็วเราฟังก็อาจจะบอกให้มันเป็นไปได้หรอให้มองอย่างนี้อย่างตอนนี้เรามีเครื่องที่สามารถสร้างน้ำจากอากาศมาได้ทุกคนหาซื้อได้มีเพื่อนผมทำบริษัทนี้อยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนเริ่มทำการสร้างอาหารจากอากาศหมายความว่าดึงคาร์บอนออกมาแล้วพยายามสร้างอาหารขึ้นมาแต่ตอนนี้ขนาดมันก็ยังใหญ่อยู่ไงทีถ้าเรามองว่าไอ้พวกขนาดใหญ่พวกนี้มันถูกย่อลงไปได้เรื่อยๆอ่ะเล็กลงจนกระทั่งมันเล็กจนตาเราไม่เห็นนะมันก็จะทำได้เหมือนกันเพราะว่าฟังก์ชันในการทำงานมันทำได้อยู่แล้วเพียงแต่ขนาดมันยังไม่ได้แล้วเขาก็จะบอกว่าอ่ะตรงนี้มันก็จะเล็กลงแล้วมันจะสร้างอะไรก็ได้โดยแล้วเอาวัตถุดิบก็คือเอาวัตถุดิบจากอากาศที่แหละหรือจากแร่ธาตุเนี่ยมาสร้างขึ้นมาจากการที่เราสามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาในสร้างทุกอย่างขึ้นมาเองโดยสั่งหุ่นยนต์ได้มันจะทำให้เขาก็จะเปลี่ยนทั้งโลกอ่ะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เพราะว่าถ้านาโรบอทสร้างอะไรได้ทุกอย่างรวดเร็วเขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีพลังคำนวณมากขึ้นการก้าวหน้าเทคโนโลยีจะได้มากขึ้นแล้วตอนหลักในปี2045เนี่ยคือมนุษย์จะสามารถเรียกว่าซิงคูลาริตี้หมายความว่าจะเชื่อมต่อเข้ากับเน็ตเวิร์กระบบคำนวณทำให้คือปี2040เนี่ยมนุษย์AI เก่งกว่ามนุษย์พันล้านเท่าแต่มนุษย์ยังไม่มีศักยภาพเหมือน AI ใช่ไหม ปี2045เนี่ยมนุษย์เนี่ยจะคือมันจะพูดยากคือมนุษย์จะเชื่อมต่อกับ AI แล้วสามารถใช้ความคิดหรือศักยภาพในการคิดที่เก่งกว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยเป็นพันล้านเท่าเนี่ยได้เองเหมือนกันแล้วก็ข้ามมาปี2099เลยคือบอกว่าเครื่องจักรก็คือจะสร้างคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ขนาดดาวเคราะห์อีกมากมายเลยคือมนุษย์ก็จะกระจายไปทั่วจักรวาลฟังดูเหมือนหนังนะครับเดี๋ยวลองคิดดูว่าคือมันมี natural progression อยู่แล้วว่า
เทคโนโลยีมันไปยังไงแล้วทุกอย่างมันมี building มันมีแรกมันมีฐานของมันเริ่มจาก AI เก่งเท่าคนไป AI เก่งมากคนเริ่มจาก พลังการคำนวณที่มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เล็กลงเรื่อยๆทีนี้เราจะคิดว่าเอ้ยมันเป็นไปได้หรอใน10 20 30ปีเนี่ยผมมีจบมีผมชอบใช้ตัวอย่างนี้บอกว่าสมมุติถ้าคุณมีเงิน1บาทแล้วคุณได้ดอกเบี้ย 100% ต่อปีหมายความว่าปลายปีที่1เนี่ยมีเงิน2บาทปลายปีที่2จะมีเงิน4บาทอย่างเงี้ยมันใช้เวลากี่ปีมันถึงจะมีเงิน 1,000 ล้านบาทจริงๆมันใช้เวลาแค่ประมาณ30ปีใช่มั้ยฮะถ้าดอกเบี้ย 100% นะครับเริ่มจาก1บาทเนี่ย30ปีเป็น 1,000 ล้านเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าทำไมมันยกตัวอย่างเช่นว่าในแง่เทคโนโลยีเนี่ยเครื่อง ATM ที่สมัยโบราณที่เราเห็นกันอยู่ติดตั้งอยู่ทั่วไปเนี่ยมันคือคอมพิวเตอร์486ถ้าใครอายุสักประมาณ40นะจะรู้ว่า486คอมพิวเตอร์เป็นยังไงมันคือคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วเท่ากับยานอวกาศที่เขาส่งกันไปที่อเมริกาส่งขึ้นไปเนี่ยความเร็วเท่ากันเลยกับเครื่อง ATM แต่ว่า iPhone รุ่นปัจจุบันหรือมือถือเครื่องปัจจุบันเนี่ยเร็วกว่า ATM เนี่ยไม่รู้กี่เท่าอาจจะเป็นล้านเท่าก็ได้เพราะฉะนั้นจะบอกว่ามันเรามาไกลมากในแง่ของพลังงานการคำนวณเมื่อเทียบกับ10ปี20ปี30ปีก่อนเนี่ยมองย้อนหลังไปเนี่ยแค่มองย้อนหลังกลับไปเนี่ยตู้ ATM กับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยแล้วเรามองจากอดีตเรามองจากปัจจุบันย้อนไปอดีตแล้วเรามองปัจจุบันเนี่ยข้ามไปที่อนาคตเราจะเห็นว่ามันเป็นไปได้ที่พลังงานคำนวณจะสูงขึ้นขนาดนั้นอันนี้คือที่เล่าไว้ภาพซ้ายที่บอกว่ามัวร์สลอว์นะครับมันก็จะเร็วมันที่บอกว่ามันทุก2ปีเนี่ย มันจะใส่ทรานซิสเตอร์พักมากขึ้นได้เรื่อยๆในพื้นที่เท่ากันแล้วก็ราคาถูกลง2เท่าจะบอกว่า มัวร์สลอว์เนี่ย ตอนนี้นี่ไม่จริงละคือมันไม่ได้อย่างนั้นละเขาบอกมัวร์สลอว์เนี่ยเขาเรียกว่าฟิฟพาราไดม์หมายความว่าเป็นจริงๆแล้วมันก็จะมีพาราไดม์ต่อไปหมายความว่าพอมันเริ่มฟิตใน2ในแผ่นเดียวไม่เร็วเท่าอ่ะเขาก็ทำเป็น 3D แชร์คือเอา 3D แชร์คืออะไรเลยแผ่นมาซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือคนที่พยายามทำเทคโนโลยีพวกนี้เขาก็พยายามทำให้แบบมันเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีในราคาที่ถูกลงอยู่ดีอย่างนาโนบอทอย่างเงี้ย ก็เริ่มมีคนทำมาสักพักหนึ่งแล้วถามว่าตอนนี้โอเคไหมก็ผมว่าก็ยังห่วยๆอยู่นะมันอะไรแบบแค่เอาเซลล์มาต่อกันแล้วมันขยับได้เขาก็ดีใจแล้วเราอาจจะมองว่าโหมันยังห่างจากความเป็นจริงเยอะมากแต่ทำไมคนถึงตื่นนักวิทยาศาสตร์ถึงตื่นเต้นกันเพราะเขารู้ว่าเทคโนโลยีเวลาโตมันโตทีละ2เท่าไงพอมันโตทีละ2เท่าอ่ะก็ลองนึกโจทย์เมื่อกี้30แค่คูณ30 iteration น่ะจาก1เป็น 1,000 ล้านน่ะก็เหมือนกับตอนแรกที่เขาทำกล้องดิจิตอลรุ่นแรกๆอ่ะนะโอ้โหแบบเดี๋ยวเรียกว่ามีประมาณแบบ8พิกเซล10พิกเซลอะไรอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลาปุ๊บพอผ่านไปประมาณ10ปีมันก็แบบโหตอนแรกผมยังจำได้ผมเป็นคนแรกๆที่ซื้อตอนนั้นอยู่อเมริกาก็ซื้อกล้องดิจิตอลนะซื้อมาลองดูว่าเป็นยังไงคือตอนนั้นก็จะมีคนพูดกันว่ามันไม่มีทางหรอกที่กล้องดิจิตอลมันจะสู้กล้องฟิล์มได้เพราะกล้องฟิล์มภาพมันละเอียดกว่าเยอะมากเป็นร้อยเท่าพันเท่าแล้วผ่านไปประมาณ 4-5 ปีเนี่ยตอนนี้คือตอนแค่ตอนนี้คนก็เปลี่ยนเป็นคนแทบช่างกล้องก็ไม่แคบจะไม่ใช้กล้องฟิล์มแล้วถูกไหมครับส่วนเรื่องในการพวกซิกแนลสมองเนี่ยก็มีตัวอย่างให้ดู2อันคืออันซ้ายเนี่ยประมาณปีที่แล้วธันวา23เนี่ยก็มีคนทวีตออกมาคือเป็นคนแรกที่เขาตอบเซ็นเซอร์เข้ากับหัวแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะพิมพ์อะไรแล้วเขาก็ทวีตออกมาก็คือแสดงว่าเราจะเห็นว่ามันมีเริ่มการมีจริงๆแล้วอินเทอร์เฟซระหว่างเอาของแปลกปลอมที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วกันมาเสียบในสมองเพื่อช่วยมนุษย์จริงๆมันมีมาสักพักแล้วสำหรับคนที่เขาเป็นพวกพิการอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพอมันทำได้ดีมันจะอนาคตเนี่ยมันก็จะถูกทำใช้อะไรอย่างอื่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
ยกตัวอย่างอันนี้ก็จะล้ำนิดนึงเพราะแต่คือมันพวกนี้มันมาจากไซไฟนะครับยกตัวอย่างส่วนในอนาคตมีโมดูลที่สามารถเชื่อมกับสมองทำให้เราคิดเลขเร็วหรือว่าเก่งเป็นโมดูลติดปลาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเกิดความตอนนี้จะเกิดความเหลื่อมล้ำชัดเจนเลยคือคนบางคนก็จะคิดเร็วคนอื่นหรือทำอะไรได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่ามีอุปกรณ์เสริมแต่คนบางคนก็คนที่ไม่มีตังค์หรือคนที่ไม่มีโอกาสก็จะไม่มีก็จะเขาเรียกแก็บระหว่างคนรวยคนจนก็จะเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับนี่อย่างอีลอนมัสก์เนี่ยที่ทำรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็เปิดบริษัทอีกบริษัทหนึ่งชื่อ Neuralink ก็กำลังทำอยู่เหมือนกันคือจะลิงก์สมองกับเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไงโอ้แล้วพี่ดีไม่มีใครรับทีนี้เราผ่านจุดที่พูดถึงอนาคตไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดแล้วในปัจจุบันแล้วในปัจจุบันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะมีคำถามอะไรไหมครับแล้วระหว่างทางสามารถกดไมค์ถามได้เลยเหมือนกันถ้าไม่มีงั้นก็ไปต่อนะครับทีนี้เราที่บอกว่าเรามาดูตอนปัจจุบันเนี่ยเราคือมาดูว่าปัจจุบันแล้วปัจจุบันเนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเทคโนโลยีที่มันล้ำแบบมากๆอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มันยังไปไม่ถึงไงมันยังอีกเป็น10ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะเกิดขึ้นที่เขาคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นในช่วงอายุของพวกเรานี่แหละก่อนตายเนี่ยได้น่าจะได้เห็นเนี่ยถ้าประมาณสัก50เดี๋ยวผมว่าอายุยังไม่เกิน50เนี่ยผมว่าเราจะน่าจะได้เห็นนะหรือถ้าใคร60ใกล้ๆ60แต่อยู่ยาวได้อีกสัก30ปีเนี่ยก็มีโอกาสจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้ที่มีคนทำนายไว้ทีนี้ตามาร์กเนี่ยมันก็ทำเดโมโชว์ใช่ไหมคนก็จะมีคำถามเอ้ยแล้วมันต่างอะไรจากเกมที่เล่นเนี่ยประมาณปี2003มีเกมที่เรียกว่า Second Life อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือกันเนี่ยคือเราก็ไปใช้ชีวิตในเกมมีขายที่ดินมีสร้างบ้านมีใส่ชุดคือมันจึงบอกเลยว่าจริงๆไอเดียพวกนี้มันไม่ใช่ไอเดียใหม่หรอกเขาแค่เอามาปรับจูนเพิ่มขึ้นทีนี้แล้วเราจะมองไงว่ามันต่างกันยังไงคือผมก็จะใช้มุมมอง3มุมนะจริงๆ3มุมคือมุมมองด้านโซเชียลคอนเท็กซ์มุมมองด้านเทคโนโลยีคอนเท็กซ์แล้วก็มุมมองด้านบิสเนสคอนเท็กซ์โซเชียลคอนเท็กซ์คืออะไรคือว่าจะพูดถึงข้อแตกต่างระหว่าง Second Life กับ Metaverseสมัยปัจจุบันที่เขาอยากให้เป็นนะคือสมัยนี้มันเกิด business push เหมือนเพราะว่ามีเจ้าใหญ่อย่าง Facebook Microsoft เนี่ยลงมาเล่นมันทำให้เกิดการ adoption เร็วขึ้นถามว่าทำไมเพราะว่า Facebook มีคนอยู่บนแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นหลายพันล้านคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเปิดสวิตช์ปุ้งมีของใหม่เนี่ยการที่เขาจะในแบบของแบบใหม่นี้จะให้มีคนเนี่ยถึง 1,000 ล้านคน user เนี่ยมันก็จะเร็วกว่าเดิมไม่ต้องรอ 7.8 ปีหรือ 5.5 ปีเหมือน TikTok มันจะเร็วขึ้นกว่าเดิม2คือจริงๆ Metaverse มันก็เหมือนเกมอะแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็คุ้นเคยกับเกมไม่ใช่รุ่นเรานะแต่เด็กรุ่นประมาณแบบ8ขวบถึงทั้ง15 16ขวบเนี่ยคุ้นเคยกับการเล่นเกม Minecraft หรืออะไรอย่างเงี้ย Roblox อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเค้าคุ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะเติบโตไปเป็นคนที่เข้ามาใช้พวกนี้แหละข้อ3โควิด19เนี่ยมันทำให้คนเห็นหรือปรับตัวเข้ากับการใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านแล้วข้อ4คือพอถ้ามันมีบริการบน Metaverse เยอะบริการโลกแห่งความจริงบน Metaverse เนี่ยมันก็จะดึงคนเข้าไปได้ทีนี้มองในมุมมองเทคโนโลยีคอนเทกต์ถามว่ามันต่างจาก10-20ปีที่แล้วไหมกราฟิกดีกว่าแน่นอนแต่ถามว่าเป็นมันจะเป็นต้องใช้กราฟิกดีไหมอาจจะไม่จำเป็นเพราะเด็กรุ่นใหม่ที่บอกว่าโตมาก็เล่น Minecraft มันก็ไม่ได้กราฟิกสวยมากอะไรอย่างเงี้ย input device ดีกว่าหมายความว่าตอนนี้เราจะมี Oculus ที่คือแว่น AR VR ที่ดีกว่าที่มันใช้ได้จริงใน20ปีที่แล้วมันอาจจะแบบเป็นแค่โปรโตไทป์ที่มันใช้ไม่ได้หรือว่า engineinfrastructure หลายอย่างจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้มันจะทำให้คน
คนเข้าผ่านทำไปสู่เต็มนั้นเนี่ยทีนี้เวลาเราพูดถึง engine กับ infrastructure ของเทคโนโลยีเนี่ยผมอยากจะให้รายละเอียดนิดนึงแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวก็จะไปเล่าเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นบล็อกเชนนะครับคือเพื่อบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยเขาเรียกว่าคือตัวบล็อกเชนเนี่ยมันจะมีคำอธิบายเว็บ 1.0 2.0 3.0 ที่ผมจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าขออธิบายตรงนี้ก่อนแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจตรงนี้ยังไม่เป็นไรก็เดี๋ยวจะขยายความให้ในเซสชันหลังบล็อกเชนเนี่ยมันจะทำจริงๆบล็อกเชนน่าสิ่งที่บล็อกเชนมันเจ๋งเนี่ยคือมันเหมือนกระดานกลางที่จะทำให้ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลไม่ถูกเปลี่ยนโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยคนกลางหลายคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เวลาสมมุติถ้าเราโอนเอายกตัวอย่างง่ายๆแล้วเราโอนเงินไปต่างประเทศอย่างเงี้ยใช้ระบบ Swift นะครับที่เขาตัดไม่ให้อเมริกาใช้เนี่ยไม่ให้รัสเซียใช้เนี่ยมันต้องผ่านตัวกลางหลายคนมากเพราะอะไรเพราะว่าต้นทางกับปลายทางเขาไม่เชื่อกันเขาต้องมีคนกลางที่มาเชื่อมแต่พอเราตัดคนกลางทิ้งไปแล้วอ่ะคือธุรกิจหลายอย่างที่อยู่ได้ด้วยคนกลางจะถูก disrupt หมดหรือ disrupt ไปเยอะมากเราจะเห็นว่าหลายอย่างที่เป็นคนกลางนี้ก็โดนไปเยอะแล้วนะอย่างนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยยังมีพวกสมาร์ทคอนแทคหมายความว่าเราไม่ได้เก็บข้อมูลอย่างเดียวแต่ข้อมูลนั้นเนี่ยมันสามารถทำอะไรบางอย่างภายใต้เงื่อนไขเช่นเราจะเซตเป็นสมาร์ทคอนแทคไว้ว่าถ้าเราตายสมมติเป็นพิธีกรรมถ้าเราตายปุ๊บให้โอนเงินทันทีจากกระเป๋านี้ไปกระเป๋านี้คือโอนให้มรดกลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ต้องมานั่งนึกออกถ้าปกติสมมุติถ้าเราตายวันนี้พรุ่งนี้เราต้องเอาพินัยกรรมไปยื่นศาลใช่ไหมครับไปยื่นศาลคอมผมแบตไม่หมดนะครับเพราะว่าเป็น PC ครับผมแต่เดี๋ยวถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวว่ากันแต่เป็น PC เสียบปลั๊กอยู่ครับทีนี้ลองนึกดูว่าคือเราไม่ต้องจริงๆแล้วการให้มรดกเนี่ยมันต้องผ่านคนกลางกี่เท่าไหร่คุณต้องเอามรดกคุณต้องเอาพินัยกรรมเนี่ยไปยื่นศาลใช่ไหมครับแล้วก็คุณก็ต้องไปคุยกับแบงค์แล้วก็ทำเอกสารวุ่นวายเลยในอนาคตเนี่ยสมมติมีสมาร์ทคอนแทคผู้ตายปุ๊บปึ้งสมมติวัดมีเครื่องต่อสัญญาชีพอยู่กับตัวพอเขาเจอว่าเราตายปุ๊บเงินโอนทันทีแล้วคุณจะมีศาลแล้วคุณจะมีแบงค์ไม่ทำไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีบล็อกเชนหรือสมาร์ทคอนแทคเนี่ยหรือว่าอันนี้แต่เรื่องนี้กฎหมายมันยังไม่ซัพพอร์ตนะหรือจริงๆแล้วแทนที่เราจะต้องมีที่ดินเป็นโฉนดคุดแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาไปโอนทำธุรกรรมที่ดินใดทีต้องไปรอทุกวันอย่างเงี้ยเรามี NFT เป็นตัวบอกว่าอันเนี้ยแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินของคุณแล้วพอคุณขายที่ดินปุ๊บคุณขายออนไลน์เลยไม่ต้องไปผ่านกรมไม่ต้องไปผ่านที่ดินเลยทั้งนั้นก็คนกลางก็หมดประโยชน์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆจะเห็นว่าหลายๆอย่างที่เป็นภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารการเงินหรือภาษีเนี่ยภาครัฐโดยพัฒนาการกลางก็ถึงไม่ชอบคริปโตเคอเรนซีเท่าไหร่เพราะว่ามันไปตัดวงจรของเขาไงคือถ้ามีจริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีหลายๆอย่างก็ได้เพราะว่ามันดีมันเองได้ไงทีนี้จากตรงเนี้ยมันจากบล็อกเชนหรือสมาร์ทคอนแทคเนี่ยมันทำให้เกิดนอกจากคริปโตหรือ NFT แล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดแอปพลิเคชันอย่างอื่นได้ไงอย่างเช่นเขาเรียกตอนนี้จะมีคนพูดว่าเขาเรียกว่าดาวคือ Decentralized Autonomous Organization หมายความว่าแล้วปลดล็อกความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในการจัดทำนโยบายหมายความว่าคนที่ถือเหรียญสมมติในแพลตฟอร์มนึงคนที่ถือเหรียญเนี่ยคือมีสิทธิ์โหวตว่าอยากจะให้แพลตฟอร์มนั้นไปในทิศทางไหนก็เหมือนกับเราเลือกตั้งเพียงแต่ว่าเลือกตั้งเนี่ยมันก็คือมันโกงไม่ได้ไงเพราะมันมีกระดานที่ตรวจสอบได้ว่าข้อมูลจริงไม่จริงใครโหวตไม่โหวตเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีเคสแบบบัตรเขย่งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถามว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยเราสามารถเลือกตั้งทางออนไลน์ได้หรือยังเทคโนโลยีพร้อมแล้วนะแต่นักการเมืองคงไม่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันโกงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยทีนี้แต่ในลักษณะตรงนี้ก็บอกว่าพื้นฐานของคนที่คิดเรื่องบล็อกเชนคือคนที่ทำบิตคอยน์เนี่ยเขาเน้นในเรื่องเขาเรียกคำว่า decentralized หมายความว่า
ไม่รวบรวมอำนาจการบริหารไว้ที่ใดที่หนึ่งเพราะโดยหลักคือเขาก็ไม่ค่อยเชื่อรัฐบาลเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการที่เป็นเจ้าของหรือในการโหวตเนี่ยมันจะทำให้มันเป็นสิ่งที่ดีกว่าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอย่างสมัยฝั่งตอนโรมันเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์ก็คือมาโหวตกันถูกไหมครับตัดสินใจเรื่องต่างๆเนี่ยคือคนมันน้อยไงแต่ถ้ามีระบบอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะตัดทำอะไรได้รวดเร็วไม่เสียเวลาไม่ต้องมานั่งเลือกคณะกรรมการกกต.อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่มีดิจิตอลแอสเซทเนี่ยคือก่อนต้องบอกว่าก่อนที่จะมีดิจิตอลแอสเซทได้คุณจะต้องมีคนที่รับรองก่อนว่าอันนี้เป็นของคุณถูกไหมไม่งั้นมันจะมีก็คือมีตัวกลางไงแต่ตอนนี้ตัวกลางมันเป็นบล็อกเชนฉะนั้นไม่ต้องใส่ตัวกลางคนอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถสร้างคลาสที่เรียกว่าเป็นดิจิตอลแอสเซทขึ้นมาได้และดิจิตอลแอสเซทนี่มันคืออะไรมันเป็นได้หลายอย่างมากเลยอันนี้ไม่ได้พูดถึงกฎหมายไม่กฎหมายนะเพราะกฎหมายมันยังไม่รองรับอยู่แล้วสมมติคุณสร้าง NFT ขึ้นมาบอกว่า NFT นี้เป็นแสดงถึงบ้านควรมี NFT นี้สามารถเข้ามาใช้บ้านนี้ได้ก็คือเป็นแอสเซทที่ผูกกับของในโลกแห่งความจริงของฟิสิกอลหรือเป็นแอสเซทที่ไม่ใช่ของต้องได้แต่เป็นดิจิตอลแอสเซทยกอย่างเช่นตอนนี้เราใช้ Facebook เนี่ยจริงๆ Facebook เอาข้อมูลเราไปใช้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นระบบใหม่เนี่ยเราข้อมูลที่ถูกทำขึ้นโดยเราอะเราเป็นเจ้าของเขาจะเอาไปใช้เขาต้องมาขอเราแล้วเขาจะต้องแบ่งแล้วพอเขาต้องมาขอเราปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือเขาก็ต้องแบ่งส่วนแบ่งกับเราก็จะมีบางที่ที่เริ่มทำอย่างนี้บ้างเหมือนกันเลยหรือมีแนวคิดว่าโซเชียลมีเดียสมัยใหม่เนี่ยที่เขามี business model ในการที่เอาขายแอดเนี่ยเขาต้องแบ่งรายได้ให้กับคนใช้ซึ่งตรงนี้พอสิทธิ์ทุกอย่างที่เราพูดที่เราเขียนที่มันออกจากปากเราหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำออนไลน์เช่นพฤติกรรมการช้อปปิ้งการดูเว็บเนี่ยถ้าพวกเนี้ยมันถูกดิจิทัลแล้วมันเป็นสิทธิ์ของเราเมื่อไหร่คือตอนนี้คือมันไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเราเพราะว่าเขาดูดข้อมูลเขาเก็บข้อมูลเราไปหมดเลยไงคือเหมือนเป็นของฟรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าตรงนี้มันเป็นของถูกกำหนดให้เป็นของเราเมื่อไหร่พวกนี้เขาต้องเริ่มจ่ายตังค์นะแล้วก็ต้องเริ่มแชร์รายได้เข้ามาแล้วเขาก็จะทำอะไรหรือเอาไปใช้แบบที่ถูกลำบากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ละกันว่าสายเทคเขามองว่าอยากไปทางนี้เพราะว่ามันจะทำให้ทุกอย่างมันโปร่งใสมากขึ้นทีนี้ก็จะมีการเปรียบเทียบว่าแล้ว Metaverse เนี่ยเขาบอกเหมือนเป็นเว็บ 3.0 เพราะว่ามีภาษา 3.0 และ 1.0 2.0 มันคืออะไรเว็บ 1.0 เนี่ยคือเว็บสมัยแบบเบื้องต้นแหละเมื่อก่อนถ้าเกิดใครเริ่มใช้อินเทอร์เน็ตสมัยก่อนๆแรกๆเลยจะเห็นว่าจริงๆมันคืออ่านอย่างเดียวคือก็อ่านได้อย่างเดียวพอ 2.0 เนี่ยมันคืออ่านได้เขียนได้หมายความว่ามีปฏิสัมพันธ์ได้พอ 3.0 เนี่ยนอกจากอ่านเขียนแล้วส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือเราเป็นเจ้าของได้เพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเจ้าของได้เนี่ยมันจะทำให้เกิดเศรษฐกิจใหม่เกิดขึ้นมาที่เป็นเวอร์ชวลเลยสู่เวอร์ชวลก็เวอร์ชวลเลยเหมือนกันจริงๆอยากรู้ถ้าไม่เข้าใจอยากรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไงก็ลองนึกถึงว่าสมมติในเกมหนึ่งเขาขายของสมมติผมใช้แล้วหรอกแล้วกันเพราะมีคนมีได้มีโอกาสเล่นมันก็เป็นเกมที่แบบไปสู้กับสัตว์แล้วก็เก็บของใช่ไหมแล้วของอันเนี้ยมันขายในเกมได้แต่ด้วยความที่มันใช้เวลาของบางอย่างมันยากในการทำขึ้นมาพอมันมีความต้องการปุ๊บก็จะเริ่มมีคนเอาเงินจริงมาซื้อของในเกมโดยที่มีตัวกลางนอกเกมเนี่ยตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาใช่ไหมจะบอกว่าอยากซื้อได้ดาบอันนี้อะไรเงี้ยก็มีการเขาเรียกมีการขายเกิดขึ้นคือการซื้อของที่เป็นดิจิตอลแอสเซทแต่ถามว่าความจริงเนี่ยของนั้นเป็นของเราไหมไม่ใช่เพราะว่าไอ้ดาบอันนั้นเนี่ยจริงๆมันตามกฎแล้วของเกมอ่ะมันเป็นสินทรัพย์ของบริษัทเกมมันไม่ใช่สินทรัพย์ของเราเขาแค่ให้สิทธิ์ในการให้เราเล่นเฉยมันก็เลยจะมีปัญหาเช่นแบบสมมติถ้าเขาจับได้ว่า
มีเข้าไหนไปซื้อของอย่างเงี้ยก็อาจจะแบนได้แต่ในเว็บ 3.0 ไม่มองอย่างนั้นแล้วในเว็บ 3.0 มองว่า ของเหล่านี้ มันควรจะเราควรจะเป็นเจ้าของได้แล้วเราควรจะเปลี่ยนมือได้แบบที่ไม่ผิดข้อกำหนดการใช้งานเพราะฉะนั้นถามว่ามันเกิดไหมเราก็ดูในเกมมันยังเกิดเลยแต่ตอนนี้มันทำให้แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นทั้งธุรกิจทั้งเชนบนออนไลน์อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดธุรกิจใหม่ที่มีมูลค่ามหาศาลนะครับนี่แล้วให้ดูว่าแล้วในเมตาเวิร์สอย่างเงี้ยเงินมันจะไหลไปตรงไหนบ้างนะครับอันนี้คือทีนี่คือทริลเลียนดอลลาร์นะครับล้านส่วนนี้เป็นนับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาจะบอกว่าส่วนใหญ่มันจะลงแอดเวอร์ไทซิ่งประมาณ 40% แล้วก็โซเชียลคอมเมอร์สก็คือขายของอย่างพวกไลฟ์พวกอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนสมัยนี้คือตอนนี้เราไลฟ์บน Facebook ใช่ไหมในเมตาเวิร์สแล้วคืออาจจะต้องไปไลฟ์ขายบนเมตาเวิร์สเป็นต้นจะเห็นว่าเนี่ยแอดเวอร์ไทซิ่งจริงมันคือถือว่าเป็นคอมเมอร์สนะโซเชียลคอมเมอร์สมันก็เหมือนถือว่าคอมเมอร์สเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะ 80% ของแต่ด้วยซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะไปอยู่คอมเมอร์สและที่เหลือมันจะเป็นพวกอีเวนต์ก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ฮาร์ดแวร์แล้วก็คนที่เป็นเดเวลลอปเปอร์หรือครีเอเตอร์ตรงนี้ก็น่าสนใจจริงน่าสนใจทุกวันเลยคือเพราะอะไรคือตรงนี้มันเปิดช่องให้คนที่สร้างดิจิทัลแอสเซทเนี่ยสามารถที่จะเอามาขายได้เช่นเราจะเห็นว่าคนทำ NFT มาขายเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยหรืออีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นแต่มันก็จะไม่เยอะนะเป็นส่วนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนเยอะก็จะบอกขายของกับโฆษณานะครับนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้เศรษฐกิจบนเว็บ 2.0 คือขวาสุดอะที่มีการซื้อขายคอมเมอร์สทั้งหมดเนี่ยมันคือ 14.8 ทริลเลียน US ปัจจุบันนะครับเกมมิ่งและ e-sport เนี่ยเฮ้ยตอนนี้เริ่มดังแล้วเราได้ยินคนพูดถึงเรื่องเกมมิ่งกับ e-sport มาสักพักนึงแล้วในเงินมันสะพัดพอสมควร 1.98 ทริลเลียน US Facebook 0.9 ทริลเลียน Metaverse นี่ยังแบบ 0.0 น้อยมากทีนี้เราลองคิดว่าพอมันคนมันเริ่มเทจากเว็บ 2.0 มาที่ 3.0 เนี่ยเงิน3ก้อนเนี้ยประมาณ18-19 ทริลเลียนเนี่ยมันก็จะเริ่มไหลปึ๊กลงมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเปลี่ยนที่ไงแล้วพอมันเปลี่ยนที่เนี่ยมันก็จะมีคนที่ได้โอกาสนั้นมันก็จะได้เปรียบกว่าเพราะฉะนั้นคนก็เลยตื่นตัวคือคนตอนนี้จริงก็จะบอกคนตื่นตัวเกินพอดีนะแต่ดูเกินพอดีเกินไปแต่ถามว่าเขาคิดอย่างนั้นเขาคิดตื่นตัวเกินไปมันไม่แปลกแต่ไม่ได้บอกเขาเป็นเรื่องดีนะมันไม่แปลกเพราะว่าที่ผ่านมาเราเห็นว่าอย่างที่ผมยกตัวอย่างไอ้พันล้านใน30 ปีเวลาเทคโนโลยีมาเนี่ยมันมาเร็วจนเราตั้งตัวไม่ทันเพราะฉะนั้นคนเจอเหตุตัวอย่างมาเยอะคนก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเดี๋ยวมันจะตามคนไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมาเร็วเป็นต้นอะไรเงี้ยเติมพวกแบงกิ้งนี่ก็โดนดิสรัปไปค่อนข้างเยอะถูกไหมครับนี้เรามาดูตรงนี้อันนี้คือจำนวนยูเซอร์แต่ตอนนี้เป็นข้อมูลเก่านะเพราะว่ามันเป็นเดือนพฤศจิกายนแต่ให้ดูนี้นะว่า Facebook มีคนประมาณบนแพลตฟอร์มประมาณเกือบ 3,000 ล้านคนนะครับแล้วไอ้ 3,000 ล้านคนเนี่ยโอกาสที่เขาจะผ่องถ่ายมาตรงนี้สมมุติเขาตั้งทำเป็นระบบใหม่สมมุติมันก็มีฐานอยู่แล้วมันทำให้มาได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคนมาเยอะจำนวนหนึ่งปุ๊บเนี่ยมันก็ติดเขาเรียกว่าเหมือนจุดติดอ่ะจะแสงจุดติดปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปได้เองของมันทีนี้แล้วเราจะทำไงคือเราก็คือเขาเรียกอะไรคือก็จะมีคำถามมันเยอะว่าแล้วเราควรจะไปยุ่งกับมันแค่ไหนเราต้องเข้าไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยในรูปนี่คือเป็นรูปเขาเรียกขุดรูปในอเมริกานะครับคือเล่าถึงสมัยขุดทองอะไรอย่างเงี้ย
ที่คนไปฝั่งจากตะวันออกเนี่ยไปย้ายไปตะวันตกเพราะว่าเจอเหมืองทองอะไรอย่างเงี้ยคือผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันว่าคือคุณจะเป็นเจ้าของที่คือเจ้าของแพลตฟอร์มทำเจ้าของทำแพลตฟอร์มซึ่งตอนนี้คนทำเยอะมากหรือคุณจะเป็นคนถูกทอมคือเป็นคนทั่วไปคือเข้าไปเล่นหรือคุณจะเป็นพ่อค้าขายพลั่วพ่อค้าขายพลั่วก็คือขายพลั่วให้คนขุดทองเอาไปขุดทองในที่ดินก็คือพ่อค้าขายพลั่วคือคนที่เป็นธุรกิจครีเอเตอร์หรือเทคโนโลยีพรอไวเดอร์ซึ่งในมุมมองของเทคโนโลยีเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ค่อยแอพพลายกับกรมการค้า BITP เท่าไหร่แต่ว่าเล่าให้ฟังให้เห็นว่าจริงๆแล้วพื้นฐานเทคโนโลยีมันไม่ต่างจากเดิมเลยคือเทคโนโลยีเหล่านี้มีคนทำอยู่แล้วและถูกทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แค่เปลี่ยนเทคโนโลยีเหล่านี้ชิฟมาใช้กับเมตาเวิร์สเท่านั้นอย่างเราจะเห็นว่าพื้นฐานต่ำสุดเนี่ยคือเป็น 5G 5G 6G อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาก็จะมีพวกสมาร์ทกลาสหรือเล่นจากมือถือหรือมีแฮปติกอินเทอร์เฟซพวกของมือตรงเนี้ยขึ้นมาอีกก็จะเป็นพวกไมโครเซอร์วิสบล็อกเชนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเอนจินในการที่จะทำให้ภาพสวยแล้วก็จะมีพวกมาร์เก็ตแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็มีแอดโซเชียลแล้วก็เกมเป็นส่วนที่เป็น experience แต่ว่าถามว่าอันนี้มันเป็นการมองมุมมองที่มันถูกต้องไหมจริงๆจะบอกว่าถูกก็ได้แต่มันไม่ได้ถูกมันไม่ใช่เป็นความจริงแค่หนึ่งเดียวเพราะว่าเรามองเมตาเวิร์สในแง่เทคโนโลยีเรามองได้หลายมุมมากๆยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาจะมองแบบอีกแบบนึงอะไรเงี้ยคืออันนี้เขาบอกว่าในแง่ activity แต่ที่จะมีเห็นว่าปลายทางคือ application แล้วอะไรเงี้ยหรืออันนี้จะมองในแง่ของการบริหารพอพูดถึง decentralized governance อะไรเงี้ยเป็นฐานในการที่จะทำให้เราเป็นเจ้าของสินทรัพย์ได้อะไรเงี้ยหรืออันนี้ก็จะมองเป็นอันนี้เป็นของ Microsoft เขาก็จะคิดในแบบ Microsoft แบบเขาก็จะเอาเทคโนโลยีของเขามาใส่ว่ามันจะมีอะไรเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ให้เป็นตั้งอย่างเฉยผู้เล่นก็จะมีก็ค่อนข้างมีเยอะพอสมควรผมแบ่งให้เห็นจริงๆแล้วสำคัญคือให้เห็นหัวข้อมากกว่าว่าอันนี้คือคุณจะเข้าไปเล่นในเมตาเวิร์สเนี่ยแล้วอย่างมันมีใครเล่นมันมีใครทำอยู่บ้างของเมืองนอกแล้วคนแล้วอวตารนิตี้คือเราต้องการสร้างโมเดล 3D เนี่ยมีใครทำบ้างนะครับใครเป็นคนดูพวกเศรษฐศาสตร์คือการใช้จ่ายเงินการส่งผ่านเงินอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลเพย์ทูเอิร์นพวกเกมอะไรอย่างเงี้ยหรืออินฟราสตรัคเจอร์คือใครทำคลาวด์ใครทำพวกแอดใครทำพวกอินฟราสตรัคเจอร์พวกเนี้ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าอีโคซิสเต็มมันโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นจะเข้าสู่ช่วงแบบช่วงหลังแล้วนี่คือเกินครึ่งแล้วจริงๆครึ่งแรกเนี่ยเป็นครึ่งที่ผมอธิบายให้กับผู้บริหารกรมฟังแต่ครึ่งหลังเนี่ยคือทำเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าอยากจะเจาะเทคโนโลยีบางตัวและให้รายละเอียดเพิ่มพร้อมทั้งตัวอย่างของ Metaverse ที่ก่อนที่จะไปช่วง2เนี่ยมีใครมีคำถามบ้างไหมครับหรือว่าถ้าฟังไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับว่าแบบฟังตรงนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงถ้าไม่มีงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อนะครับอันนี้ก็นี่ผมจะลงลึกเรื่องเทคโนโลยีนิดนึงคืออันนี้ไม่แน่ใจว่าเราสรุปท้ายปลายทางจะเข้าใจกันทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าคืออยากจะให้เห็นว่าเวลาคนพูดถึงบล็อกเชนเนี่ยว่ามันดีว่ามันแบบเราก็จะพูดข้อดีของบล็อกเชนเนี่ยคือมันปลอมไม่ได้แล้วทำไมมันถึงปลอมไม่ได้นี้ผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าเอ้ยในพยายามทำให้ย่อยให้ง่ายที่สุดว่าทำไมมันถึงปลอมจะพูดว่าปลอมไม่ได้มันไม่ใช่ปลอมยากเลยครับคือต้องบอกก่อนบล็อกเชนมันมาจากบิตคอย
แล้วคนก็เอาเทคโนโลยีเอาแนวคิดบางอย่างของ Bitcoin เนี่ยที่เป็นบล็อกเชนไปทำไปขยายผลต่อแต่จริงๆแล้วมันมาพร้อมกันแต่ต้องบอกว่าอย่างในแง่ของ Bitcoin เนี่ยมันก็ทำให้เห็นแล้วว่าจากสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยว่าเอ้ยมันถูกใช้ประโยชน์ได้นะอย่างมันจะมีนักข่าวของคนเนี่ยที่เข้าไปในยูเครนแล้วเขาต้องการเขาเข้าไปแล้วเขาต้องการทำข่าวแล้วเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินไหนไปซื้ออ่ะซื้อรถอะไรเงี้ยเขาก็คือจ่ายที่บิตคอยซื้อมาสเตอร์3เนี่ยด้วยราคา 0.059 คือ1บิตคอยนี่ประมาณ1.5 ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี้ยคือเขาจ่ายเงินแค่ 6% ของ1.5 ล้านซึ่งถือว่าถูกมากเลยทีนี้บิตคอยเนี่ยข้อแรกคือเขาบอกว่ามันแฮกยากมากคือหมายความว่าคนจะไปคือมันแฮกยากมากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคือรัฐบาลคุมไม่ได้จริงๆคริปโตหลายอันเนี่ยมันถูกคุมได้แต่บิตคอยน์มันคุมลำบากจริงเพราะฉะนั้นเวลาสมมติรัฐบาลออกมาประกาศว่าผมมันจะปิดเหมือนปิดเน็ตนะไม่ให้ใช้บิตคอยน์จริงๆมันทำไม่ได้นะมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันก็เลยมีแนวคนก็เลยมีแนวคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะแล้วก็มันมีแค่21 ล้านเหรียญเท่านั้นไม่มีมากกว่านี้มันก็เลยทำให้มีแนวคิดว่าสมัยนี้คือการที่เราเป็นประชากรอยู่ในประเทศเนี่ยเราคิดว่าเราบอกว่าเรามีเงินอยู่ในแบงค์เท่านั้นเท่านี้เรามีที่ดินเนี่ยถามว่ามันเป็นของเราจริงๆไหมเงินเนี่ยมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่ามันอยู่ในแบงค์เนี่ยบางคนก็บางกลุ่มที่มองตัวเนี้ยชอบบิตคอยน์ก็จะบอกมันไม่ใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลยึดไปได้ตลอดเขาบอกอะไรที่ถูกคนยึดไปได้มันไม่ใช่ของเราแต่บิตคอยน์เนี่ยคือมันยึดไม่ได้มันยึดไม่ได้ถ้าเกิดเขาไม่รู้พาสเวิร์ดเราเขายึดไม่ได้แต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยมันเขามองว่าเงินเขาเรียกเงินเฟียสเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่ามันอย่างอเมริกาเขาก็จะใช้เขาจะพิมพ์เงินเรื่อยๆประเทศไทยก็พิมพ์เงินไม่เกิดเหตุการณ์เงินเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยคือการที่พิมพ์ออกมาปุ๊บเนี่ยเขาก็มองว่ามูลค่าของเขาลดลงถูกไหมครับหรือจริงๆอันนี้ก็มีคนพูดน่าสนใจมากเลยเป็นแนวคิดที่ผมฟังก็แปลกก็บอกว่าจริงๆแล้วการที่เราเก็บภาษีเนี่ยมันเป็นการที่รัฐบาลแกล้งคนมากกว่าเพราะว่าจริงรัฐบาลไม่จำเป็นต้องเก็บภาษีเนี่ยรัฐบาลแค่พิมพ์เงินเพิ่มก็ได้เพิ่มจากสมมติว่าเราได้เงินเดือน10,000 บาทแต่ที่เราจะเสียภาษี500รัฐก็ไม่ต้องเก็บภาษี500ก็ได้รัฐก็แค่พิมพ์เงินเพิ่มอีก500 บาทแล้วก็ให้เรามีเงิน10,000ใช้เพราะฉะนั้นเขาก็บอกมันก็เป็นแนวคิดที่ก็น่าสนใจดีว่าเขาคิดมองอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่ามันมีอย่างทองคำเนี่ยก็ยังขุดออกมาเรื่อยๆถูกไหมครับหรือแม้แต่เพชรที่บอกว่าแพงอะไรเงี้ยจริงๆเหมืองเพชรนี่ในรัสเซียนี่ก็มีเพชรเยอะมากเลยที่ยังไม่ได้ขุดออกมาแต่อันเนี้ยมีแค่21 ล้านไม่มีมากกว่านี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีจำกัดแล้วมันถูกบังคับให้มีจำกัดเนี่ยเขาก็จะมองว่าสุดท้ายแล้วมูลค่าของมันเนี่ยมันเป็นการรักษามูลค่าของทรัพย์สินไว้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเวลาสมมติว่าเราเห็นว่าในยูเครนเนี่ยหรือในรัสเซียอย่างเงี้ยพอมีปัญหามาสมมติรัฐบาลสั่งบังคับให้ต้องเอาเงินต่างชาติสกุลเงินต่างชาติเนี่ยไปขายจริงที่หมดถือรูเบิลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีช่วงสงครามก็มีคนมายึดบ้านได้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้มันสุดท้ายมันก็ไม่เป็นของเราไงมันถูกยึดไปได้ไม่ใช่เนี่ยแต่ว่าตรงเนี้ยบิตคอยน์มันไม่มีใครมาเอาไปได้ถ้าตัดไปที่ไม่รู้พาสเวิร์ดทีนี้ต้องปูพื้นนิดนึงว่าแล้วบิตคอยน์มันทำงานยังไงพยายามอยู่นะครับไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าคือพื้นฐานของมันเนี่ยมันมาจากตัวหนึ่งเขาเรียกว่า hash function ผมยกตัวอย่างว่ามันเหมือนตัวเข้ารหัสอ่ะสมมติยกตัวอย่างว่าเราพิมพ์เราใส่ว่าเราพิมพ์ว่าแตงโมนะครับ
อันนี้คือ hash function ของแตงโมทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นคุณลักษณะพิเศษคือไม่ว่าถ้าคุณใส่คำว่าแตงโมเนี่ยมันจะออกมาเป็นคำมันจะออกมาเป็นตัวเลขนี้เสมอแต่ถ้าคุณเอาเทคด้านขวาเนี่ยไปให้คนอื่นดูแล้วเขาถามว่ามันมาจากอะไรอันนี้ยากมากมันเป็นการแก้ปัญหาที่ยากมากเพราะฉะนั้นจากถ้าให้แค่อันเดียวเนี่ยเขาไม่สามารถจะตามรู้หรอกว่าไอ้เดียวยาเนี่ยจริงๆมันมาจากคำว่าแตงโมแต่ถ้าเราใส่คำว่าแตงโมมันจะออกมาคำนี้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันดียังไงเพราะว่าเวลาเราเอาสองอันเนี้ยส่งมาคู่กันปุ๊บเราจะรู้ว่าไอ้สองอันเนี้ยมันถูกต้องเพราะว่าเราสามารถตรวจสอบได้ว่าโดยเอามาเข้าเอาแตงโมมาเข้ารหัสแล้วทำให้เห็นว่าอ๋อผลลัพธ์มันคืออันนี้มันเป็นคู่ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วมันถูกเอามาใช้ในบล็อกเชนหรือบิตคอยน์ยังไงก็คืออย่างนี้บิตคอยน์เนี่ยมันเหมือนในสมุดบัญชีหลายๆเล่มคือบล็อกเชนเนี่ยมีเหมือนสมุดบัญชีหลายเล่มมีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม4เล่ม5เล่ม6เล่ม7ในแต่ละเล่มเนี่ยมันก็มีข้อมูลว่ามีคนโอนเท่านะครับทีนี้วิธีที่เขาทำเขาฉลาดมากคือการที่จะบอกว่าคือเราบอกว่าบล็อกเชนเนี่ยมันปลอมไม่ได้ใช่ไหมแล้วมันปลอมไม่ได้ยังไงมันทำอย่างนี้เวลาเราจะจำที่เมื่อกี้แม่เวลาของมันมาคู่กันทั้งแตงโมและทั้งข้อมูลและทั้งแฮชเนี่ยคือเขาเอาเวลาเขาตรวจสอบเนี่ยเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้แล้วเขาจะให้แฮชของตรงนี้มาด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าอ๋อไอ้บล็อกข้อนี้มันถูกต้องมันถูกต้องข้อมูลมันถูกต้องเพราะมันมาพร้อมแฮชแวลูของมันแต่ไม่ใช่แค่นั้นเวลาเขาทำแฮชของตัวนี้เขาเอาhash ของข้อมูลบล็อก1อ่ะมารวมด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะเวลาทำตัว verify ของบล็อก2อ่ะมันมีข้อมูลที่ปลอมไม่ได้ของบล็อก1อ่ะมาผสมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย output ของบล็อก2เนี่ยถ้า output ของบล็อก2ถูกต้องอ่ะแสดงว่าเราสามารถมั่นใจได้ว่าบล็อก1ข้อมูลบล็อก1มันถูกด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นการเวลาเราเพิ่มเหมือนเราเพิ่มสมุดบัญชีแต่ละเล่มเนี่ยเราสามารถการันตีได้ว่าสมุดบัญชีเล่มที่2เนี่ยมันบอกมันสามารถ verify ได้ว่าสมุดบัญชีเล่มแรกเนี่ยก็ถูกต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยมาถึงคำที่เรียกว่าบอกเชนว่าทำไมมันถึงต่อเป็นก้อนๆไงเพราะว่ามันมีก้อน1ก้อน2ก้อน3แต่ว่าก้อนล่าสุดเนี่ยถ้าก้อนล่าสุดเนี่ยมันถูกใส่เข้าไปในระบบเนี่ยมันสามารถมันเป็นการการันตีว่าก้อนข้อมูลก้อนก่อนหน้านี้ถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะมาแก้กลางทางเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับทีนี้ที่เราได้ยินกันว่าไอ้ขุดเหมืองเนี่ยขุดยังไงเนี่ยมันคืออย่างนี้เวลาเราใส่บล็อกใหม่ขึ้นมาเนี่ยทุกคนก็จะแข่งกันว่าใครจะคิดตัว verify ที่เป็น hash เนี่ยได้ก่อนคนแรกก็จะได้รางวัลเป็นบิตคอยไปตอนนี้บิตคอยรางวัลบิตคอยสำหรับ1บล็อก1นะครับทุก10นาทีเนี่ยก็คือประมาณ 6.5 เหรียญ 6.5 บิตคอยมันก็จะมีเทคนิคที่เรียกว่าอ่ะผมอนุญาตให้คุณใส่อะไรก็ได้เข้ามาไม่เกินเท่านี้เป็นคำแรนดอมอะไรก็ได้ในรูปแบบที่พอเอาข้อมูลบล็อกที่แล้วกับข้อมูลบล็อกนี้มาผสมกันเนี่ยจะต้องมีผลลัพธ์เป็นก้อนนี้โดยที่ก้อนนี้จะต้องมีศูนย์เริ่มด้วยศูนย์นำหน้าประมาณ18ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนเวลาคนขุดเหมืองเนี่ยเขาก็ต้องแรนดอมตัวนี้เพราะตรงนี้มันฟิกอยู่แล้วตรงนี้ก็ฟิกแรนดอมตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งคนแรกที่หาเจอว่าผลลัพธ์ตรงนี้มันมีศูนย์นำหน้า18ตัวคนนั้นถึงจะชนะในการที่จะเขาเรียกว่า verify blockchain นั้นน่ะว่าเป็นบล็อกใหม่ทีนี้ไอการทำอย่างเงี้ยมันใช้พลังงานสูงมากเพราะเหมือนกับเขาก็ต้องหาสลับไปเรื่อยๆอ่ะคือจนกว่าจะหา
จนอาจจะคุณต้องหาจะหาสตริงที่มันมีศูนย์นำหน้าใน8ตัวมันใช้เวลาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ไฟเยอะแบบรวมคนที่ขุดบิตคอยทั้งโลกเนี่ยค่าไฟรวมกันเนี่ยอาจจะมากกว่าค่าไฟค่าใช้ไฟมากกว่าประเทศบางประเทศด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เขาเรียกอะไรต้นทุนแล้วกันต้นทุนในการขุดบิตคอย1บิตคอยเนี่ยมันประมาณ 9,000 ถึง 13,000 US แต่ราคาบิตคอยจะที่ประมาณ 30,000 กว่า 40,000 อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันก็ยังคุ้มอยู่ที่จะทำนี่นะครับทีนี้มันมีแนวคิดว่าเอ้าแล้วการใช้ไฟเยอะเนี่ยมันเป็นการไม่ดีกับสภาพแวดล้อมมันก็เลยมีคนคิดว่าอ่ะงั้นไม่ต้องคิดละกันแต่ใช้โหวตให้มีการโหวตกันเกิดขึ้นเรียกว่า pool of staking ไม่ใช่โหวตหรอกคือมันมีเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า Bitcoin เนี่ยคือ100คนเนี่ยแข่งกันหาอะไรบางอย่างที่เจอเพื่อจะชนะบล็อกนั้นแต่ pool of stake ไม่เหมือนกัน pool of stake คือหมายความว่าผมอ่ะมีคนเล่นคุณจะเข้ามาเล่นในนี้ได้นะมีสิทธิ์ได้รางวัลมีสิทธิ์จะ verify บล็อกนี้ได้แต่ว่าข้อจำกัดคือคุณต้องถือเหรียญจำนวนหนึ่งคุณถึงจะมีสิทธิ์เข้ามาเล่นแล้วระบบเนี่ยจะแรนดอมเองว่าใครมีสิทธิ์เหมือนใครถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยทีนี้การทำแบบนี้มันก็จะง่ายกว่ามันก็คือจะง่ายตรงที่ว่ามันจะไม่ต้องขุดแต่มันอาศัยการเลือกคนบางคนขึ้นมาแทนแต่คนบางคนนั้นจะต้องมีเหรียญอยู่ในมือเป็นต้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสองกรณีเนี่ยมีข้อด้อยอยู่อย่างหนึ่งคือมันเป็นเน็ตเวิร์กใช่ไหมที่ทุกคนโหวตด้วยกันเนี่ยแล้วทุกคนไอ้หนังสือเหมือนว่าสมุดบัญชีพวกนี้มันถูกก๊อปปี้แล้วมันเก็บไว้ที่จะไปที่คนหลายๆคนเป็นการตรวจสอบเพื่อเป็นการตรวจสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการทำระบบแบบนี้มันจะมีจุดด้อยอันหนึ่งที่เรียกว่า 51% attack นะครับว่าถ้าเรายึดจำนวนคนเกิน5ประมาณ 51% เนี่ยแสดงว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่พอเป็นเสียงส่วนใหญ่ปุ๊บอ่ะคุณจะแก้อะไรก็ได้แต่ต้องบอกข้อแตกต่างก่อนนะสมมุติถ้าเกิดเป็นเซ็นทรัลไลซ์หมายความว่าเรามีข้อมูลที่แบงค์เดียวสมมุติแบงค์อาจจะเก็บข้อมูลสำรองไว้ที่ประมาณ 2-3 ที่ถ้าเขาโดนยึดเกินครึ่งเขาก็ไปเหมือนกันหรือเขาโดนยึดทั้งหมดเขาก็ไปเหมือนกันแต่อันเนี้ยมันคือ3ที่ใช่ไหมแต่โนดของบิตคอยอ่ะตัวที่เป็นคนที่เขามาเก็บบัญชีอ่ะมันมีเยอะมากแล้วทุกคนก็สามารถเข้าใจว่าทุกคนก็สามารถตั้งหน้าที่อยากจะเป็นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปยึด 51% เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงมองว่าอันนี้รัฐบาลคุมไม่ได้เพราะเขาจะไปยึดตามยึดจากไหนทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเขาก็เลยมองว่ามันเป็นสินทรัพย์หรือมันเป็นวิธีที่ถ้าทำได้ถ้าทำบล็อกเชนที่มีลักษณะคุณลักษณะที่เหมือนบิตคอยน์เนี่ยมันก็ไม่ต้องอาศัยคนกลางเยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเนี่ยบิตคอยน์มันเป็นอะไรที่แบบคือแฮกยากมากๆแล้วก็รัฐบาลเนี่ยคุมไม่ได้แล้วก็มีแค่21เหรียญ21ล้านเหรียญจริงๆมีไม่ถึงด้วยเพราะว่าคนทำหายไปเยอะจริงๆมีกะคำว่าสุดท้ายต่อให้ได้ขุดจนหมดใน100ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็มีแค่16ประมาณ16กว่าล้านเหรียญเท่านั้นเองแล้วก็ส่วนที่อธิบายเนี่ยอธิบายบล็อกเชนว่าบล็อกเชนมันเป็นวิธีที่สามารถที่จะเก็บที่โชว์ให้เห็นว่าอันนี้เรามีข้อมูลที่มันปลอมไม่ได้ซึ่งการที่มันปลอมไม่ได้มันก็ตัดคนกลางออกแล้วมันทำให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็จบส่วนบล็อกเชนไปก็จะมีเหลืออีกแค่2ส่วน2เซกชันที่เหลือนะก็จะมาพูดถึง NFT แล้วพูดถึง Metaverse เดี๋ยวถามโพสต์นึงครับเราจะเบรกสัก5นาทีไหมเอ่ยเบรก5นาทีก็ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้ท่านผู้เข้าอบรมเผื่อมีใครมีเวลาก็คือพิมพ์ถามมาก่อนได้จะได้ตอบก่อนด้วยหนึ่งก็ได้ครับผม
ค่ะครับงั้นเดี๋ยวรอเบรกสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวมาผมพูดได้ว่าใครทําหน้าค่ะสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะตอนนี้สามารถเข้าห้องน้ำได้แต่ถ้าหากใครมีคำถามนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์กลับมาจากพักนะคะเราจะอ่านคำถามให้อาจารย์ฟังแล้วก็ตอบให้ท่านผู้เข้าร่วมอบรมฟังค่ะ
่ะอาจารย์ค่ะเมื่อกี้ตอนช่วงที่ว่าพักเข้าห้องน้ำนะคะมีผู้เข้าร่วมอบรมพิมพ์คำถามเข้ามาในแชทเดี๋ยวหนูจะอ่านให้ฟังนะคะคำถามแล้วเห็นแล้วครับจะเริ่มแล้วหรือยังเดี๋ยวจะได้ตอบเริ่มเลยก็ได้ค่ะอาจารย์เริ่มเลยครับเดี๋ยวผมทวนคำถามไปเลยครับถ้ารัฐบาลยังไม่มีกฎกติกาในการควบคุมการใช้บิตคอยให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างนายทุนและผู้บริโภคเราจะได้ใช้บิตคอยในการซื้อขายสินค้าและบริการกันไหมคะทั้งในการค้าในประเทศไทยและการค้าระหว่างประเทศคือต้องบอกว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยไม่ได้มีแค่บิตคอยข้อแรกนะข้อสองสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยจริงๆก็เหมือนคริปโตแหละแต่เป็นคริปโตที่พิมพ์ได้ไม่จำกัดเนี่ยก็เหมือนอย่างที่หยวนดิจิตอลจีนใช่ไหมครับแล้วก็ไทยที่เขาจะทำออกมาเหมือนกันเป็นเขาเรียกว่าตรงเนี้ยอันนี้มันจะมีข้อแตกต่างแต่ขอไปตรงนี้ก่อนอันนี้จะมีข้อแตกต่างกับบิตคอยน์นี่เขาเรียกว่า stable coin stable coin คือมันเหมือนกับว่าแทนที่จะมันเป็นเหรียญเนี่ย physical เหรียญแบบphysical หรือ bank physical อ่ะเขาก็จะทำเป็นดิจิตอลแทนคือมันแท็กได้ไงแต่ข้อแตกต่างคือมันไม่ใช่เหมือนที่เราโอนเงินผ่านแบงค์นะที่เราโอนเงินผ่านแอปอ่ะอันนั้นอ่ะเขาแค่รู้จำนวนเฉยๆว่ามันคือจำนวน100บาท 1,000 บาทจากคนนี้โอนไปคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจบแค่นั้นแต่ stable coin เนี่ยแต่ละเหรียญเนี่ยแต่ละ transaction เนี่ยมันจะแท็กได้แบบลึกซึ้งกว่านั้นนะอยู่ที่ว่าเขาออกแบบระบบยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันอาจจะบอกได้ว่าไอ้500บาทเนี่ยมันหมุนเวียนไปยังไงกันบ้างแล้วมันพอมันเป็น ledger คือมันอยู่บน blockchain เนี่ยมันคือถ้าสมัยเนี้ยสมมติโอนข้ามแบงค์ใช่ไหมสมมติผมโอนเงินไปให้ในไม่รู้ว่าใครนางสาว B ข้ามแบงค์นางสาว B เอาไปซื้อของ7-Eleven อย่างเงี้ยขั้นคือจะไปตามดูว่าเงินมันไหลไปยังไงมันตามลำบากแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยมันตามได้ทุกเม็ดเลยพอมันตามได้ทุกเม็ดเนี่ยมันก็จะมีเขาก็จะมองว่าเอ้ยเรื่องออปชันเนี่ยมันจะยากละแต่สุดท้ายผมว่าเชื่อมันก็มีวิธีการอยู่ดีคนมันจะถ้าคนมันจะโกงนะทีนี้กลับมาที่คำถามว่าคือถ้าถามผมเชื่อว่าบิตคอยน์เนี่ยมันจะยังไม่ใช้อย่างแพร่หลายหรืออย่างทางการในการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่เป็นรายใหญ่หรือเป็นทางการเพราะอะไรเพราะว่า1 Bitcoin ราคามันสวิงสูงเวลาเราทำธุรกิจต่างประเทศเนี่ยเราต้องระวังเรื่องค่าเงินใช่ไหมไอ้ค่าเงินห่างกัน 2-3% ก็จ้ากแล้ว Bitcoin ที่บางทีวันนึงสวิงได้ 5% 10% อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนทำการซื้อขายระหว่างประเทศเนี่ยพวกแลกสินค้าบริการเนี่ยมันจะคุ้มต้องบอกว่าในแง่อีโคโนมิกมันไม่คุ้มส่วนในแง่ของรัฐบาลก็ไม่อยากเพราะอะไรเพราะว่าต้องเสียเพราะว่ามันเก็บภาษีไม่ได้ซึ่งหลายรัฐบาลก็จะเริ่มออกมาแบบยืมแพร่เยอะอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยอาจจะออกกฎว่าคนที่มีบิตคอยจะต้องดีแคลร์ให้รัฐบาลรู้ต้องบอกว่าอย่างเราเห็นอย่างเงี้ยอย่างมันจะมีแพลตฟอร์มในเมืองไทยที่อย่างบิตคัพอย่างเงี้ยครับหรือเราจะยินแพลตฟอร์มนอกที่เป็นเรียกว่า Binance อะไรเงี้ยอย่างบิตคัพเนี่ยก็คือถูกกำกับด้วยกลต.ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลต.ก็จะมีข้อมูลว่าใครถือเท่าไหร่ถ้าคุณเอาเหรียญของคุณไปเก็บไว้ในบิตคัพแต่ว่าข้อดีของคริปโตอย่างนึงคือมันไม่จำเป็นต้องไปเก็บบน exchangeคือเหมือนกับคุณยกตัวอย่างเช่นคุณไม่จำเป็นเอาไปเก็บบน exchange ก็เหมือนกับคุณเอาเงินไปฝากโบรกเวลาเล่นหุ้นเนี่ยแต่ถ้าคุณถอนเงินออกมาเป็นเงินถือกับมือปุ๊บอ่ะคุณจะเอาเงินตรงนี้คุณจะเอาเหรียญตรงนี้ไปให้ใครเขาตามลำบากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันน่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนแบบค่อนข้างส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าบิตคอยน์นะคือมีการซื้อสินค้าและบริการเนี่ยเป็นการซื้อส่วนตัวแต่คงไม่ใช่เป็นเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นไม่ใช่ประเทศหรือรัฐบาลออกมารับรองว่าอันนี้มันเป็นสินทรัพย์ที่ใช้นี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่ใช่ถึงขนาดนั้นในแล้วอีกอย่างนึงคนก็จะมองว่า
มันมีคริปโตมันมีหลายตัวใช่ไหมเขาจะเทียบว่าบิตคอยน์เหมือนทองคำอีเธอเรียมเหมือนน้ำมันเพราะทำไมบิตคอยน์เนี่ยมันถูกเป้าประสงค์เนี่ยมันถูกทำเขาถูกมองว่ามันเหมือนทองคำเหมือนมันเอาไว้เก็บเพื่อที่จะรักษาความมั่งคั่งเอาไว้แต่ถ้าเป็นอีเธอเรียมเนี่ยมันเหมือนเป็นน้ำมันคือต้องเอามาใช้แต่ถ้าเป็นคอมเมอร์สปุ๊บถ้าเป็นคอมเมอร์สเมื่อไหร่เนี่ยมันควรจะมีการไม่ฟักค่าเกินไม่ควรจะฟลักชูเอทเพราะฉะนั้นมันจะต้องอาจจะเป็นคริปโตตัวอื่นที่มันถูกใช้ได้สมมติเราตัดเอกภาคเอกชนไปสมมติรันได้กันเองสมมตินะครับสมมติรันได้กันเองเนี่ยมันก็อาจจะมีตลาดสมมติในอนาคตอาจจะมีตลาด exchange ค่ากำหนดค่า exchange เท่ากันคือระหว่างหยวนดิจิตอลกับบาทดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยเราซื้อบาทเราจะซื้อหยวนดิจิตอลเก็บไว้แล้วถึงเวลาเราจ่ายเงินเราก็โอนเหรียญนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็อย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือแม้แต่แบบสมมติถ้าอยู่มาสหรัฐจะทำเหรียญดิจิตอลมาเองอะไรเงี้ยมันก็ได้แต่คงไม่ใช่บิตคอยน์ไม่น่าจะตอบเคลียร์ไหมครับหรือจะถามเพิ่มน่าจะไม่มีคำถามต่อตอนนี้งั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อนะครับคิดว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเราคงจะเสร็จประมาณ11โมงแล้วไม่เกิน11โมงแล้วก็มีเวลาให้ถามประมาณชั่วโมงนึงก็อาจจะเตรียมคำถามไว้ในใจเลยครับอยากจะรู้อะไรทีนี้เรามาที่หัวข้อ NFT เนี่ยเราจะได้ยินในหัวข้อข่าวในประเทศไทยเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเริ่มเยอะเหมือนกันมันคืออะไรคือ NFT มันเรียกว่า Non-Fungible Token คือคริปโตอ่ะเวลาทำธุรกรรมอ่ะมันมีแท็กเรคคอร์ดว่ามีการโอนกี่เหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยมันไม่ได้มีความยูนิคแต่ NFT เนี่ยมันเป็นโทเค็นที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่มันหนึ่งเดียวเนี่ยผมจะไม่พูดถึงในแง่เทคนิคนะว่าทำยังไงแต่คือให้รู้ว่าหนึ่งมันมีหนึ่งอันแต่ละอันหมายว่าแต่ละอันไม่ซ้ำกันพอมันไม่ซ้ำเนี่ยมันสามารถใช้เป็นตัวแทนของแอสเซทได้เช่นภาพหรือฟิสิกอลแอสเซทเป็นจะใช้แบบเหมือนว่าเหรียญนี้แทนบ้านหลังนี้หรือเหรียญนี้แทนรถคันนี้หรือเหรียญนี้แทนอาร์ตเวิร์กแบบนี้ก็ได้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าพอเหรียญมันถูกผูกเข้ากับแอสเซทยังไม่บอกว่าผูกยังไงนะเพราะบางทีมันก็ติดต่างเองตอนนี้กฎหมายมันยังไม่ซัพพอร์ตว่าเหรียญสมมติเราบอกว่าซื้อ NFT อันนี้ represent บ้านคอนโดอันนี้คุณซื้อ NFT นี้เท่ากับคุณเป็นเจ้าของคอนโดเนี่ยอันนี้มันยังไม่มีกฎหมายซัพพอร์ตแต่ถ้ามีกฎหมายซัพพอร์ตปุ๊บก็สนุกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการซื้อขายพวกนี้มันจะไม่ผ่านคนกลางเช่นกรมที่ดินหรืออะไรอีกต่อไปนะครับแต่ถามว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วกรมที่ดินจะเสียประโยชน์ไหมคุณก็ไปเขียนในสมาร์ทคอนแทรคว่าต้องดึงเงินบางส่วนมาเสียภาษีก็ได้ในการโอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เชื่อว่าอีกนานแต่ตอนนี้ NFT จะถูกใช้สำหรับอาร์ตเวิร์กมากกว่ายกตัวอย่างอาร์ตเวิร์กอันนี้แต่คือศิลปินคนนี้เขาก็ดังอยู่แล้วนะเขาเอางานทุกอย่างที่เขาทำมาเนี่ยรวมเป็นภาพเดียวแล้วเขาขายว่า60แล้วเขาขายได้69.3 ล้านเหรียญเยอะมากเลยนะประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือ NFT พวกเนี้ยเนื่องจากเป็นบล็อกเชนมาเป็นพับลิกใช่ไหมคนก็ก๊อปภาพนี้ไปได้เอาไปใช้ได้มันแปลกไหมคือเราซื้อภาพสมมติถ้าเราซื้อภาพแบบปิกัสโซหรือโมเน่ใช่ไหมเราได้ภาพเป็นกรอบแล้วเราก็เก็บไว้ในบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าคนจะมาดูเราไม่ให้เขาดูก็ได้หรือคนจะยืมเราก็ให้เขายืมเราก็อาจจะให้เขายืมแล้วคิดราคาแต่นี่คือมันก๊อปกันได้เลยอย่างเงี้ย
แล้วนอกจากก๊อปแล้วเขายังไปสร้าง NFT ซ้ำได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้มันเหมือนการคือพอมันอยู่ที่ขอบของเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีมันเริ่มใช้ใหม่มันมั่วซั่วกันมากมันต้องรอ regulation หรืออย่างอื่นตามมาที่หลังแต่อย่างน้อยเนี่ยคือพอมาเป็น NFT ที่ออกจากศิลปินคนนี้ตัวศิลปินเองเนี่ยมันก็คือความน่าเชื่อถือมันอยู่ที่ศิลปินคนนั้นไงว่ามันถ้าคนอื่นเขาไปทำอันอื่น NFT อันอื่นที่มาต่อให้มันเหมือนกันเนี่ยแต่มันไม่ใช่ NFT ที่ออกจากสิทธิ์ของคนคนนี้มันก็ไม่ถือเป็นของจริงแต่ถามว่ามีปลอมมันเยอะไหมก็มีบ้างนะครับให้ดูอย่างศิลปินไทยอย่างเงี้ยผมจะบอกว่าศิลปินไทยเนี่ยในอุตสาหกรรม NFT เนี่ยดังระดับโลกนะครับคือมีทำของดีๆหรือภาพไปสวยออกมาค่อนข้างเยอะอย่างกรณีเนี้ยมันมีชื่อฟรีแลนเดอร์เนี่ยทำออกมานี่ตอนนี้ไม่ถูกนะแต่ละอันที่เห็นเนี่ยมันดูแบบมันก็ดูเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตาใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้อะคือคนเขาก็ซื้อขายกันผมว่ามันมีความกึ่งฟองสบู่เหมือนกันนะแต่นี้ลองไปค้นดูได้ว่าราคาเท่าไหร่กันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมอาจจะเปิดให้ดูนะแต่คือไอ้เนี้ยศิลปินคนไทยก็ทำออกมาก็ขายได้ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นยุคนี้จริงๆมันเป็นยุคของศิลปินดิจิตอลคือคนสมัยก่อนที่ศิลปินไทยเนี่ยแบบไส้แห้งมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือแบบขายกันเป็นรับเป็นสามช่วงแต่น่าจะเลยจุดพีคไปแล้วระดับนึงเหมือนกันหรือบางงานมันก็ไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่เนี้ยเป็นหินแล้วหินเนี้ยมีมูลค่า1ล้านดอลลาร์อันแล้วเขาตั้งราคาขายผิดเขาตั้งขาย 0.1 ดอลลาร์อะไรเงี้ยเขาใส่ผิดอ่ะศูนย์ตกอะไรเงี้ยก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาเห็นว่าตอนนี้หรือตอนนี้ใครโอนเงินคริปโตแล้วโอนเงินผิดที่เนี่ยอาจจะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเทคโนโลยีมันยังใหม่มากๆมันยังไม่คนทั่วไปมันยังไม่มีเมคานิซึมหรือกฎหมายอะไรบางอย่างที่มาครอบคลุมเพื่อจะทำให้แก้ปัญหาพวกการใช้พวกนี้มันไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นอีกสักพักหนึ่งกว่าแต่มันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออาจจะเคยเห็นเขาเรียกว่า BF Yacht Club ก็จะเป็นรูปลิงอย่างเงี้ยไม่ถูกตนก็คือประมาณ15ล้านบาทลิงแล้วหรืออาจจะมากกว่านั้นผมจำไม่ได้ว่า15ล้านบาทหรือ15ล้านเหรียญแต่ได้คิดที่ว่าประมาณ15ล้านบาทคือตัวนึงอ่ะไม่ถูกเลยแล้วสาเหตุที่มันดังเพราะว่าดาราหรือคนดังในอเมริกาหรือทั่วโลกเนี่ยเขาซื้อเห็นจัสตินบีเบอร์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพวกเอลิสในฮอลลีวูดซื้อเนี่ยก็มันก็เลยทำให้ตรงนี้มันมีมูลค่าขึ้นมาแต่ถามว่ามันคือยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่าเหมือนการทำแบรนดิ้งอ่ะครับถ้าทำแบรนดิ้งดีแล้วมันมีมูลค่าขึ้นมาเนี่ยมันก็ดังเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะทำหรือโปรโมตแบรนด์โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากนะยกตัวอย่างสมมติว่าสมมติถ้ากรมการค้าออก NFT ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซตอะไรเงี้ยคือ NFT เนี่ยออกมาหลายยี่ห้อนะแม้แต่กระทั่งขายวอลล์ก็เอามาทำ NFT หรือติ๊กชิโร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ขายวอลล์มาทำคือประมาณว่ามันเป็นกราฟิกเล่มแรกขายวอลล์เล่มแรกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแล้วทำไมคนต้องไปซื้อเพื่อสะสมแล้วคิดว่ามูลค่ามันจะเพิ่มเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ไปขายได้เดี๋ยวผมแป๊บนึงผมลองดูว่ามันทำได้ไหมถ้าเปิดให้ดูได้เห็นเบราว์เซอร์ไหมครับเห็นเบราว์เซอร์ที่ผมเปิดมาไหมเอ่ยไม่ขึ้นค่ะอาจารย์ยังเป็นสไลด์อาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็น new share โอเคที่เห็นเนี่ยเป็นตลาดซื้อขาย NFT นะครับ Freelander เนี่ยก็คือเมื่อกี้แหละที่ผมนี่เป็นศิลปินคนไทยนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนเขาออกมาประมาณ
คุณคิดดูถ้าเขาขายได้แบบชิ้นละแสนแล้วเขาออกมาหมื่นชิ้นเนี่ยเขาได้เงินเท่าไหร่ให้ดูกันอันเนี้ยที่เห็นเนี่ยเขาบอกอันนี้คือเขาตั้งแอคชั่นอยู่นะก็คือท็อปบิตตอนนี้คือ 1.58 ETH เดี๋ยวผมคำนวณให้เหมือน 1. ก็คือประมาณแสนหนึ่งอ่ะภาพนี้ประมาณแสนหนึ่งแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะให้เห็นว่าถามว่ามันปั่นไหมอ่ะผมว่ามันปั่นนะคือหมายความว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดปั่นเพราะว่าราคามันผมว่าราคามันเวอร์เกินไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ให้เห็นว่าเอ้ยมันเป็นออปพอร์ทูนิตี้หรือโอกาสสำหรับคนที่มาช่วงก่อนที่ฟองสบู่มันจะแตกนะฮะให้ดูแล้วกลับไปที่สไลด์กันทีนี้ NFT เนี่ยมันก็คืออยู่ที่ว่าตอนนี้เขาก็จะใช้เอามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กใช่ไหมเพราะว่าส่วนที่มันเป็นแอสเซทที่มันเป็นฟิสิกอลแอสเซทจริงๆอ่ะมันยังไม่มีกฎหมายรับรองในการผูกเข้าเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าโอเคมีเทรดดิ้งการ์ดนะครับมีอาร์ตเวิร์กนะครับมีสำหรับเกมคืออะไรสมมุติคุณไปเล่นเกมแล้วคุณได้ดาบหรือคุณได้มอนสเตอร์ตัวนึงออกมาเนี่ยมันก็คือทำ NFT ออกมาแล้วคุณเป็นเจ้าของ NFT ตัวนั้นเพราะฉะนั้นคุณก็มีสิทธิ์ใน NFT ตัวนั้นเนี่ยหรือว่าในอนาคตมันอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือสมมติคุณเล่นเกมนึงแล้วคุณสมมติคุณซื้อรถ Lamborghini ในเกมนั้นแล้วเกมนั้นมันมีคอลลาโบเรชั่นกับอีกเมตาเวิร์สนึงคุณอาจจะเอารถที่อยู่ในเกมนั้นเนี่ยไปขับในเมตาเวิร์สก็ได้คือโอนแอสเซทเข้าไปไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีการ transfer asset ข้ามอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกมันทำให้เกิดเศรษฐกิจใหม่ขึ้นมาเป็นพวก digital asset คือมันจริง digital asset มันก็เป็นเศรษฐกิจอยู่แล้วแต่มันจะทำให้มันลื่นไหลมากขึ้นเนี่ยพอสภาพคล่องมันมากขึ้นมันก็มีโอกาสเติบโตมากขึ้นนะครับอันนี้ตอนนี้ดังๆเนี่ยก็จะมีประมาณจริงๆมีหลายที่เหมือนกัน OpenSea Foundation อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองดูว่าสามารถเปิด Foundation ให้ดูได้ไหม Foundation เนี่ยก็คือจะเป็นของศิลปินที่นะครับศิลปินไทยเนี่ยไปขายที่นั่นเยอะเหมือนกันแต่ Foundation เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ขายแล้วแบบขายแพงอ่ะเปิดให้ดูดีกว่าแป๊บนึงจะได้เห็นภาพนี่เนี่ยภาพนี้คือประมูลกันอยู่เหลือเวลา11ชั่วโมงราคาปัจจุบันประมาณเกือบแสนเหรียญคือประมาณเกือบ3ล้านมันดูไม่เหมือน3ล้านเลยใช่ไหมครับสำหรับผมว่าผมไม่มีตังค์จะให้ผมมี3ล้านผมก็ไม่ซื้ออันนี้แต่ว่าให้ดูเนี่ยว่าคือเทรนด์คือบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่านิยามของคำว่าสวยเนี่ยมันต่างยุคต่างสมัยแล้วก็ต่างประเทศด้วยบางทีเราดูเลยบอกเฮ้ยมันสวยตรงไหนอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกว่าสวยเขามองว่ามันเป็นการลงทุนเพราะว่าศิลปินเขามีออกคอลเลกชันที่มันน่าสนใจอะไรเงี้ยอย่างเราจะสังเกตเห็นใช่ไหมว่าถ้าเมื่อก่อนมันเป็นภาพนิ่งๆใช่ไหมตอนนี้คือจะเป็นภาพที่มันเป็นกราฟิกพวกนี้เคลื่อนไหวเนี่ยมาขายเป็น NFT อันนี้ก็อย่างเงี้ยประมาณแล้วประมาณแบบ 4-5 เดือนก่อนพวกเนี้ยคนจะชอบมากเลยเพราะมันแบบไม่รู้ด้วยสาเหตุอะไรก็ตามทีนะครับทีนี้ต้องบอกกันว่าไอ้พวกเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจคือผมว่ามีซื้อจริงก็มีนะฟอกเงินก็มีหรือปั่นก็มีเพราะว่ามันจะมีข่าวในเมืองไทยแบบประมาณเดือนที่แล้วแบบคือศิลปินทำซื้อของตัวเองเพื่อที่จะปั่นว่าคอลเลกชันของตัวเองมีคนยอมจ่ายราคาแพงอย่างเงี้ย
แม้แต่กระทั่งใช้เป็นการฟอกเงินผมว่าก็มีแล้วก็จะมีหลายก็คือจะมีสื่อบางสื่อหรือคนบางกลุ่มก็จะพูดว่าเนี่ยไอ้พวกเนี้ยคริปโตหรือพวกเนี้ยมันใช้เป็นการฟอกเงินไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันก็มีถ้าตามสถิตินะตอนนี้การฟอกเงินหรือคอร์รัปชันต่างๆทำไปผิดกฎหมายเนี่ยถูกใช้ผ่านเงินจริงเงินเฟียตอ่ะมากกว่าคริปโตหลายสิบเท่านะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าตรงนี้มันไม่ได้เปิดโอกาสในอนาคตที่จะทำผิดกฎหมายนะมันก็มีไม่ดูอย่างอันนี้คือเป็นของในเกมอะไรอย่างเงี้ย Fortnite อย่างเงี้ยก็คือเอามาขายกันก็ไม่ถูกเลยแต่จริงๆของในเกมที่ขายมันแพงอยู่แล้วนะในเกมแบบก่อน Metaverse มันก็ขายแพงๆแล้วของที่หายากๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเกมสมัยหลังๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าคือมันต้องใช้เวลาเยอะคือคุณอยากเล่นเนี่ยคุณต้องถามว่าถ้าเด็กเล่นก็ไม่มีตังค์ก็ใช้เวลาเยอะถ้าผู้ใหญ่อยากเล่นก็ใช้เงินซื้อเพราะบางทีไม่มีเวลาเล่นเยอะขนาดนั้นเลยก็จะจบส่วน NFT นะครับแล้วจะต่อเรื่อง Metaverse เลยเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานต่อเนื่องกันเลยนะคือผมอยากตัวอย่างที่ผมชอบที่สุดในคอนเทกต์ของ Metaverse นะจริงๆ Fortnite เป็นเกมแต่ไม่เขาก็ไม่ได้บอกเคลมแต่ว่าเป็น Metaverse นะแต่ผมว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีที่โชว์ให้เห็นว่าเอ๊ะทำไมมันถึงน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการนำเกมมาผสมอะไรอย่างเงี้ยคือ Fortnite เนี่ยประมาณไม่เกินปีหนึ่งที่ผ่านมาเขาจัดคอนเสิร์ตในเกมเอานักร้องดังเลยนักร้องแรปเปอร์ดังเนี่ยทีนี้คนนี้คือTravis Scottมั้งเอามาทำคอนเสิร์ตในเกมแล้วคอนเสิร์ตในเกมเนี่ยเขาก็ทำให้ตัวคนนี้นักร้องเนี่ยตัวใหญ่เท่ายักษ์เลยแล้วก็แสงสีเสียงมาเต็มแล้วก็สามารถ engage คนเล่นในเกมเนี่ยได้ไม่เหมือนก็คือต่างจากประสบการณ์จริงมันทำได้มากกว่าเพราะมันอยู่ในเกมเนี่ยเช่นทำให้คนลอยได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีเป็นสภาพสุญญากาศอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันก็ประสบความสำเร็จคือมีคนดูเยอะมากเลยมันทำให้เรามองคนแล้วคนก็จะมองเห็นว่ามันมีโอกาสที่ดีนะในการที่จะมาทำอีเวนต์ในลักษณะอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันข้อจำกัดมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าคุณซื้อตั๋วมาคุณต้องไปซื้อตั๋วยังต้องเสียเวลาไปแย่งซื้อตั๋วใช่ไหมต้องรอเข้าคิวรอวันตัวมีอาวุธหรือเปล่าอะไรนี่คือคุณล็อกอินเข้าไปในเกมแต่เกมแค่ฟิกว่าคนที่จะเข้าได้ต้องมีตั๋วเท่านั้นมันก็สะดวกสบายกว่าแล้วก็ดาราตัวจริงก็เป็นคนมาร้องนะครับทีนี้มีสถิติให้ดูคร่าวๆว่าแบบยกตัวอย่างเช่นโรทุกปีเนี่ยประมาณ54,000 ล้านเหรียญเนี่ยถูกใช้สำหรับซื้อสินทรัพย์ดิจิตอลนี่คือก่อนเมตาเวิร์สอีกนะไอ้ซื้อของในเกมเนี่ยซื้อเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยอย่างวัยรุ่นไทยเติมบางทีเล่นเกมเติมทีเป็นแสนเห็นแล้วแบบโอ้น่ากลัวจำนวนเงินที่ใช้เนี่ยในการซื้อสินค้าดิจิตอลเนี่ยมากกว่าเงินที่ซื้อเพลงอีกซื้อเพลงฟังแม้ตรงนี้จริงๆเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะผมว่ามันเป็นหน้างานใหม่สมมติถ้ากรมการค้าระหว่างประเทศจะมองคือมองว่าเมื่อก่อนเราจะมองถึงสินค้าที่เป็นฟิสิกอลใช่ไหมก้อนหินดินทรายผลไม้เครื่องจักรแล้วถ้าเกิดมันเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลอ่ะแล้วมันจะส่งแล้วมันซื้อผ่านแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราจะถูกมองเป็นคนกลางไหมที่ไม่มีประโยชน์หรือเราจะทำตัวเป็นคนกลางที่ดีหมายความว่าช่วยเขาซื้อขายกันได้คล่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยในอย่างมันจะมีเกมหนึ่งชื่อ Roblox นะครับเป็นเกมที่เด็กชอบเล่นกันนะก็คือทุกวันเนี่ยมีข้อความที่ถูกส่งหากันเนี่ย60,000 ล้านข้อความ Roblox นี่ตอนนี้ listed เป็นบริษัทมหาชนนะ list เข้า Nasdaq อะไรอย่างเงี้ยคือมันยิ่งใหญ่มากเพราะว่าคนที่มันเป็นบริษัทที่น่าสนใจมากเพราะว่าคนที่เล่นเลยโรบอทอ่ะคือเป็นวัยรุ่นไง
แล้วเขาพวกนี้เขาก็จะโตไปเป็นคนที่เป็นทำงานและมีเงินในอนาคตนะครับใน Second Life เนี่ยมีเงินหมุนเวียนอยู่650ล้านเหรียญในปี2021ปีที่แล้วเงินหมุนในระบบแล้วคนที่เป็นศิลปินเนี่ยได้เงินส่วนแบ่งคือทำเสื้อทำกราฟิกประมาณ80ล้านเหรียญตอนนี้ Non-Fungible Token เนี่ยก็คือ NFT มีตลาดประมาณ41ล้านบิลเลียนเหมือนกันแล้วก็ Sandbox เนี่ยมีเดี๋ยวเราจะพูดถึง Sandbox ที่หลังแล้วกันแต่ว่า Sandbox เนี่ยมีแบรนด์จริงเนี่ยไปทำการตลาดหรือไปตั้งไปซื้อที่ดินในแซนบ็อกซ์เนี่ยประมาณ200ยี่ห้อนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นมุมมองนึงเป็นรีพอร์ต JP Morgan เขาบอกว่า Second Life เนี่ยปี2003เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะแล้วก็ RuneScape นี่เป็นอีกเกมนึงเนี่ยค่อยๆมาเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสำคัญ Microsoft เนี่ยซื้อ Minecraft เนี่ยนะคือเป็นเกณฑ์น่าสนใจก็คือเพราะว่าคนที่เขียนโปรแกรมมาเนี่ยคนเดียวน่าจะเป็นทีมถ้าไม่ใช่1คนก็ไม่เกิน5คน1คนเนี่ยแล้วเด็กมันเล่นเยอะมากจน Microsoft เนี่ยต้องไปซื้อตรงนี้เพราะว่าอยากจะได้ฐานลูกค้าเด็กเพราะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถูกไหมครับ Decentraland Fortnite เนี่ยสร้างปี2018สร้างกำไรให้กับ Epic ก็คือบริษัทเกมเนี่ยประมาณ3บิลเลียน US นี่1เกมนะ Microsoft เนี่ยแล้วต้นปี Microsoft เพิ่งซื้อ Activision Blizzard คนที่ทำ World of Warcraft StarCraft เนี่ยซื้อไปแล้วเพราะเขามองว่าพวกนี้จะบอกว่าตอนจริงๆตอนนี้ Metaverse เนี่ยคนทำเนี่ยไม่มีประสบการณ์ในการทำเกมเลยเป็นพวกที่อยู่นอกสายสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คนที่ทำเกมเจ๋งๆเนี่ยเขาก็จะผันตัวมาทำ Metaverse แล้วคนที่ทำเกมเจ๋งๆเนี่ยเวลามันทำได้เจ๋งกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงเป็นเหตุผลว่า Microsoft ซื้อบริษัทพวกนี้เพราะเขาตั้งเป้าไงว่าเดี๋ยวมันจะออกมาคือมันจะมีคนที่มีความสามารถเอามาเสริมทัพอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ใน definition ของผมเนี่ยผมมองว่า Metaverse มันคือเกมนะแล้วมันก็คือมี real world service ในเกมหมายความว่าในเกมเนี่ยเราสามารถเข้าไปมันมีการเชื่อมต่อจากในโลกแห่งความจริงเช่นมีออฟฟิศของแบงค์ที่เราไปคุยพูดคุยหรือเราใช้บริการได้แล้วก็มี asset ownership แต่ละคนเนี่ยอาจจะให้คำนิยามไม่เหมือนกันแต่ผมจะนิยามเป็นอย่างนี้นี่มันคือเกมแหละแต่มันเป็นเกมที่เราทำอะไรได้จริงจังนี่ให้ดูก่อน Minecraft เนี่ยกราฟิกประมาณนี้ผมก็เล่นนะ Minecraft พอลูกผมเล่นอะไรอย่างเงี้ย Roblox ก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่า Metaverse ไม่จำเป็นต้องกราฟิกดีสำหรับบางคนบางกลุ่มนะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กไม่จำเป็นต้องกราฟิกดีคนก็เล่นทีนี้ที่พูดว่า200แบรนด์เนี่ยอยากจะโชว์ให้ดูว่าใน200แบรนด์ใหญ่ๆมีแบรนด์อะไรบ้างเอาใหญ่ๆเนี่ยแยกตามประเภทเลยทั้ง e-commerce entertainment fashion technology แล้วก็อันนี้ก็จะมีพวกอาหารพวกอะไรอย่างเงี้ยเราให้ดูอันเนี้ยแซนบ็อกซ์เนี่ยเป็น metaverse อันนึงนะครับแล้วที่เห็นเนี่ยมันคือที่ดินและที่ดินมีจำกัดแล้วที่ดินเนี่ยแต่ละอันเนี่ยเม็ดเล็กๆ เม็ดหนึ่งเนี่ยมันประมาณก็เป็นแสนนะเดี๋ยวผมเปิดของจริงให้ดูดีกว่าผมล็อกอินเข้าแซนบ็อกซ์นี่คือแผนที่ปัจจุบันของแซนบ็อกซ์ก็จะเห็นแบรนด์ใหญ่ๆนะครับนี่คือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีฟิกแล้วเนี่ยมีเท่านี้ไม่มีเกินกว่านี้เราจะเห็นแบรนด์ที่มาซื้ออย่างอาตาลีใช่ไหมครับต
รงนี้ยังไม่ขายเป็นของแชนบอกยังไม่ขายนะครับลองดูว่ามีหาแล้วไม่แน่ใจว่าหา HCB เจอหรือเปล่าแต่พวกบริษัทเกมเนี่ยจะมาวันนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้คือ Binance นะครับของไทยของคนไทยก็มีเหมือนกันอันนี้คือ Summoning China Post ก็เป็นสำนักพิมพ์ของสำนักพิมพ์หนังสือพิมพ์จีนครับทีนี้ไอ้พวกเนี้ยถ้าเราจะซื้อที่ดินเนี่ยที่ดินเนี่ยคือเม็ดนึงเนี่ยน่าจะประมาณเกือบแสนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเขาก็มาตั้งขายเป็นแอคชั่นกันนะครับแล้วก็พวกเนี้ยคือบางคนก็จะมองว่ามันเป็นการลงทุนโดยที่เขาพยายามที่จะไปซื้อที่ใกล้ๆสตูดิโอเกมสมมุติถ้าเห็นว่าสตูดิโอเกมมาซื้อที่ตรงนี้เขาก็มาเขาเรียกอะไรอ่ะมาซื้อที่ใกล้เพราะในอนาคตสตูดิโอเกมจะขยายก็ต้องมาซื้อผ่านเขาอะไรอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าไอ้หลายเม็ดรวมกันเป็นผืนนี่มันขายแพงกว่าเม็ดเดียวนะไอ้นี่คือ9เม็ด9ช่องนี่คือขายซะแบบประมาณ2เท่าอ่ะถ้าเทียบกับราคาเม็ดเดียวแบบถ้าราคาต่อตารางวาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือมันก็เยอะแล้วตอนเนี้ยพอคนเห็นว่ามันขายได้ดีเนี่ยก็มีคนทำมาเยอะแยะเลยคือทุกที่เนี่ยทำเมตาเวิร์สออกมาแล้วก็ขายที่ทั้งนั้นประเทศไทยก็มีทำกันหลายที่นะครับอันนี้เป็นของคนไทยเขาทำเมตาเวิร์สโดยชื่อเวลาเวิร์สอยู่ในโคราชอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีจุดที่เห็นเนี่ยก็จะมีขายที่มีขายเหรียญอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นของอีกที่หนึ่งเหมือนกัน Metaverse Thailand อันนี้ก็ของเมืองไทยเหมือนกันทีนี้ต้องบอกก่อนว่าในมุมมองผมอะผมว่าคนทำเยอะมากไอ้ที่ดินมาขายเนี่ยแล้วก็บอกว่าขายหมดอย่างเงี้ยผมว่าสุดท้ายฟองสบู่จะแตกแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าคือการที่มันจะเวิร์กอะมันจะต้องมีมันไม่ใช่แค่ขายที่ดินมันจะต้องมีกราฟิกมันต้องมีเกมคือเข้าไปแล้วมันมีประสบการณ์ที่ดีเหมือนเราเข้าไปสนุกเรารู้สึกว่ามันสนุกและมีบริการที่หรืออะไรที่เราทำให้เราอยากจะเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่เปิดมาในมุมในเมืองไทยเปิดมา10 20รายเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่มันจะสมมติอย่างเครือ CP เองเนี่ยเค้าคงจะไม่ไปเปิดที่อื่นเขาคือ CP ก็จะทำให้ได้ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายคนที่ซื้อที่ดินไปเนี่ยสุดท้ายระบบพวกแพลตฟอร์มพวกนี้ผมว่าจะล้มหายตายจากไปค่อนข้างหลายตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าลองเข้าไปเล่นดูในเมตาเวิร์สหลายที่โดยเฉพาะของเมืองไทยนะครับจะเห็นว่าลองเข้าไปเล่นเองได้จะเห็นว่ามันช้ามากคือมันช้าจนมันสำหรับผมมันช้าจนผมรู้สึกว่าเล่นไม่ได้อะคือเพราะอะไรเพราะกราฟิกเวลาเรนเดอร์ผ่านเว็บแอปอ่ะมันช้ามากจนผมว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือมันก็คือต้องโหลดเกมเข้ามาและอินสตอลบนเครื่องมันถึงจะเล่นแล้วมันสมูทอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมเข้าไปเล่นใน Decentraland นะครับเดี๋ยวใช้ดูมันช้ามากจนกระทั่งเนี่ยพึ่งสุดท้ายเขาก็ต้องทำโปรแกรมขึ้นมาให้ดาวน์โหลดเพราะว่ามันจะได้กราฟิกมันจะได้ดีขึ้นหรือว่ามันจะได้เล่นสมูทขึ้นถ้าตอนนี้ไปเล่นบนเว็บช้าหมดไม่เชื่อก็ลองไปเล่นดูกันได้ว่าเป็นยังไงนะครับคือมันมีลิงก์อยู่แล้วในแต่ละที่ในแต่ละอันที่ในสไลด์อย่างเงี้ยครับแล้วจะเห็นว่าเอ้ยมันยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่หรือแม้แต่กระทั่งเราจะได้ยินว่า JP Morgan เนี่ยไปเปิดลาวช์ใน Decentraland อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้สวยอะไรอ่ะสำหรับผมดูแล้วผมก็ว่ามันเป็นธนาคารหรูอะมันไม่มันก็แล้วมันก็ทำได้แค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยห
ี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือที่เขาทำใน Decentraland มันไม่มีอะไรเลยมันคือสำหรับผมผมว่ามันก็กราฟิกมันก็งั้นๆมันก็ไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วในราวก็ไม่มีอะไรมีแค่ข้อมูลให้ดูเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแค่เนี้ยคือผมว่ามันยังไม่พร้อมขนาดนั้นอย่างน้อยในปีนี้อาจจะต้องสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ยังไม่มีใครที่มันดูแล้วเป็นผู้ชนะแล้วมันก็จะไม่ใช่มีผู้ชนะรายเดียวด้วยเพราะว่าอย่างจีนเองคือผมว่าของดีๆจะเริ่มมาที่เห็นใน2ปีนี้นะครับกราฟิกดีเล่นสนุกอะไรอย่างเงี้ยมีเซอร์วิสอะไรเงี้ยใช้เวลาประมาณ2ปีไม่เกิน2ปีหลังจากนี้แล้วมันจะเป็นแฟกเมนต์หมายความว่าจีนเขาจะมีของเขาเอง Microsoft ก็จะมีของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะหอบข้ามจากเล่นจากที่หนึ่งไปเล่นอีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ก็ต้องดูว่าในแต่ละที่ที่เราหอบข้ามไปมาเนี่ยเขามีดีลไหมในการที่จะเอาแอสเซทข้ามไปได้อย่าง NFT ที่มันเป็นอาร์ตเวิร์กไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันเป็นภาพใช่ไหมคุณไปเล่นเกมไหนคุณก็เอาภาพของคุณไปโชว์ได้ว่าผมเป็นเจ้าของอันนี้แต่ถ้ามันเป็นเริ่มเป็น 3D ปุ๊บอย่างรถอย่างบ้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะข้ามเกมแล้วมันจะทำงานได้หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันทีนี้อย่าง JP Morgan เขาบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่พร้อมการที่จะทำให้มันพร้อมมันต้องแก้ปัญหา5อย่างซึ่งบอกว่าเขาก็จริงๆไปหาโหลดรีพอร์ตได้นะผมว่าเขาเขียนได้ดีมากเลยเทคโนโลยีเนี่ยพูดถึงว่ามันช้ามันยังช้าอยู่ commercial infrastructure เนี่ยพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองตอนนี้มันก็ยังไม่มีขนาดนั้นปัญหาเรื่อง privacy กับ identity ก็ยังมี workforce คือคนที่มีสกิลในทำพวกด้านนี้ก็ยังน้อย regulation นี่หนักสุดเลย tax accounting เนี่ยจะเก็บภาษียังไงจะทำ regulation ยังไงยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกตอนนี้เราซื้อที่ดินได้นะเป็น NFT ถูกไหมแต่ที่ดินจริงอ่ะยังเป็นคุ้นแดงอยู่อ่ะแต่ประเทศไทยเราก็คงลำบากนะคงเกิดยากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประเทศอื่นก็อาจจะมีโอกาสแล้วอย่างเช่นตอนถามมาเลยมันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยเขาไปดีลกับรัฐบาลแบบประเทศแบบเล็กๆแล้วก็คือเป็นเกาะก่อนหนึ่งที่แบบเขาบอกเกาะเนี้ยเขาจะบริหารจัดการเองโดยที่จะใช้แต่คริปโตเคอเรนซีเท่านั้นนะครับเห็นมีคำถามมาเดี๋ยวหลังบรรยายเดี๋ยวจะไล่ตามคำถามนะครับทีนี้เวลาเป็นเทคโนโลยีใหม่มาเราก็จะบอกว่ามันก็จะมีเขาจะพูดถึงไฮไซเคิลว่าตอนที่มันอยู่ไหนอะไรเงี้ยคนบางคนนี่คือเข้าใจว่าเป็นเจเนอเรชันคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คือตรงนี้หมายว่าไฮมากตรงนี้คือหมายว่าใช้ได้จริงตอนนี้เรายังห่างไกลจากเรื่องใช้ได้จริงผมว่าห่างประมาณ2ปีแต่บางคนก็บอกว่าเราจริงเราคืออยู่ตอนนี้เลยเราอยู่ประมาณตรงนี้เพราะว่าข่าวออกเหลือเกินแล้วซัพพลายเออร์โพลิเฟเรชันตอนนี้ทุกคนเปิดแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สกันหมดอะไรเงี้ยอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องรออีกพักนึงแหละกว่าให้มันมีล้มหายตายจากไปมากแล้วมีปัญหาเยอะแล้วถึงขนาดมันถึงจะมีสักประมาณ 2-3 รอบปรับขึ้นมามันถึงจะดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะไปยุ่งอะไรสมมติถ้าเราเป็นคนถ้าเราสมมติเราในฐานะภาครัฐเนี่ยเราเข้าไปเล่นสมมติอย่างน้อยเราเรียนรู้ว่าเอ๊ะคริปโตคืออะไรเรามี wallet ลองทํา wallet ของตัวเองได้ไหมลองไป sign up exchange ลองเทรดเล่นดูลองดูว่า security เวลาเรื่องความปลอดภัยสินทรัพย์มันมีไหมลองหรือลองไปเล่นพวกเกมที่เขาทําไว้อะไรซึ่งเขาไปเล่นได้อยู่แล้วแหละลองอ่านตัว white paper อะไรอย่างเงี้ยหรือเราถ้าคนที่เป็น creator ก็อาจจะทำพวก artwork หรือคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์อาจจะลองทำพวก smart contract อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นผมแบ่งการมองเทคโนโลยีใหม่เป็น3ระยะแรกคือเรารู้ว่ามันมีเราก็มองรู้ว่าไอ้นี่มันอาจจะมีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสนะสำคัญในอนาคตเพราะฉะนั้นเรารู้เราเข้าใจ level 2นี่คือการ engage คือหมายความว่าเรายังไม่ได้ไปลงจุ่มเท้าเต็มตุ๊ไม่ได้ไปกระโดดไปสระน้ำเราเท้าจุ่มๆไปก่อนคือเข้าไปเล่นเข้าไปรู้จักทำความเข้าใจสร้างบุคลากรในองค์กรที่มีความเข้าใจเรื่องนี้
อันนี้เป็นสเตจที่ผมคิดว่าเราควรจะ approach metaverse อันเพื่อจะเตรียมตัวไปสู่สเตจที่3คือมัน ready แล้วคือคำว่า ready ไม่เหมือนกัน business บางงานอาจจะเข้าเร็วบางภาครัฐอาจจะต้องไม่จำเป็นต้องเข้าเร็วขนาดนั้นอาจจะรอได้รอให้มันตีกันให้ตายไปสักครึ่งหนึ่งก็อย่างสมมติในประเทศไทยอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวแพลตฟอร์มมันจะเดี๋ยวผมว่ามันจะฟองสบู่แตกรอให้ฟองสบู่มันแตกไปสักรอบนึงก่อนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้เราก็แค่ทำความเข้าใจรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆของบางอย่างที่ทำได้เลยอย่างเช่นสมมติถ้าเราจะออก NFT อย่างเงี้ยออกได้นะแต่อาจจะออกแจกคือออกแจกแบบพาร์ทเนอร์หรือว่าแบบคนที่มาใช้บริการอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยแล้วประเด็นคือมันเหมือนเสกของจากอากาศมันก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงคือเนื่องจากความเป็นภาครัฐเนี่ยก็จะมีบริษัทเอกชนเข้าหาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องระวังดีๆว่าเวลาเขามาขายของเขาพูดโม้เกินจริงหรือเปล่าผมว่ามีเยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเราก็จะโดนหลอกได้ครับส่วนใหญ่ภาครัฐก็จะโดนหลอกเป็นประจำเลยครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็ติดต่อหลังไมค์ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็จะตอบคำถามนะครับเอาคำถามที่ไล่มาแต่ว่าเดี๋ยวตอบคำถามเซตนี้เสร็จก็มีใครมีคำถามพิมพ์เพิ่มมาได้เลยหรือจะกดไมค์ถามก็ได้ข้อแรกการมี Metaverse หรือ Digital Currency จะช่วยภาคธุรกิจการค้าได้อย่างไรควรปรับตัวอย่างไรต้องบอกว่ามันคล่องตัวขึ้นคือง่ายคือจริงๆโดยหลักคือเราต้องการทำอะไรให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมล่ะสมัยก่อนเอาง่ายๆคิดง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยคุณจะทำธุรกรรมกับแบงก์อ่ะคุณต้องถ่อไปที่แบงก์เข้าคิวเจอพนักงานพอมีโมบายแอปของแบงก์เนี่ยเราก็ไม่ค่อยเข้าแบงก์เลยใช่ไหมเพราะทำจากที่บ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะมองเรื่องการช่วยธุรกิจการค้าเราต้องมองว่ามันทำให้เร็วขึ้นได้ยังไงอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมันหลักมันอยู่แค่นั้นเลยสมมติยกตัวอย่างเช่นแทนที่คนจะต้องมาคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กรมการค้าเขาอยู่ที่บ้านเขาเข้าไปใน Metaverse ทำไมเขาต้องเข้าไปใน Metaverse ทำไมเขาไม่โทรศัพท์เพราะว่าใน Metaverse อาจจะมีโมเดลสินค้าและบริการให้เขาเห็นได้เลยใช่ไหมเพราะบางทีเราจะอธิบายได้ไงว่าสินค้าในประเทศไทยหน้าตาสมมติตะกร้าสารหวายมันหน้าตายังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเรามีเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างที่เคยคุยกับในผู้บริหารกรมก็บอกว่าบางอย่างเราจะมองว่าเราจะดิจิทัลคุณจะเปิดให้บริการดิจิทัลสินค้าไหมเพื่อเราจะได้เก็บตรงนี้เป็น 3D เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ย2กระทรวงพาณิชย์กรมส่งเสริมภาคธุรกิจประเทศต้องเตรียมตัวอย่างไร1คือต้องทำความเข้าใจก่อนอย่าเพิ่งรีบกระโดดเข้าไปทำความเข้าใจเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าตอนนี้มันชุลมุนคือนักธุรกิจอะมือยาวสาวได้สาวเอาเนี่ยตอนนี้คือทำออกมาเยอะแยะอะไรตัวจริงตัวปลอมขี้โม้บ้างก็เยอะนะครับผมคงไม่คอมเมนต์ว่าใครจริงปลอมเพราะเดี๋ยวโดนฟ้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวก็ทำออกมาก็ยังไม่เรดี้อะเข้าใจเราต้องมีบุคลากรที่เข้าใจก่อนแล้วพอเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราถึงวางแผนระยะยาวได้วางแผนระยะยังไงยกอย่างเช่นผมแบ่งเป็น3ส่วน1คือเรารู้แล้วเราข้ามจุดนั้นเฟส2คือเรา engage คือเราสร้างคนที่มีความเข้าใจเราลองทำอะไรนิดๆหน่อยๆบางอย่างเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเตรียมแผนว่าแล้วถ้าซีนาริโอมันคือมันเกิดขึ้นจริงคุณถึงจะไปยกตัวอย่างเช่นคุณไปถ้าจะทำ Metaverse แล้วไปช่วยเรื่องสินค้าจีนอย่างเงี้ยไม่มีทางที่คุณจะเปิดไปอยู่ในเมตาเวิร์ดไทยแล้วมันจะช่วยขายข้าวของจีนคุณก็ต้องไปอยู่ในเมตาเวิร์ดของจีนซึ่งเทนก็ประกาศว่าจะทำเป็นต้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าของบางอย่างมันก็ต้องมีคือเราถ้าเราไปลองเล่นอะไรเราก็จะรู้ว่าอ๋อจากประสบการณ์เรารู้ว่ามันจะต้องเตรียมการอย่างนี้นี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงเตรียมการเพื่อที่ว่าถ้าเราจะลงทุนใหญ่เพิ่มเติมอะไรเงี้ยสมมติว่าบางอย่าง SCB เนี่ยบอกว่าจะไปเปิดสาขาในเปิดแล้วมั้งไม่แน่ใจว่าในแซนด์บ็อกซ์หรือในดีเซนทัลแลนด์เขาก็ไม่เปิดอย่างนั้นเนี่ยแต่ถามว่าเปิดแล้วมีคนใช้ไหมอ่ะผมว่าไม่มีคนใช้เท่าไหร่หรอกนะมันเป็นตอนนี้มันเป็นเรื่องของแบรนดิ้ง
เขาต้องการจะสร้างภาพให้เห็นว่าเขาเป็นบริษัทที่ตามเทคโนโลยีทันเพราะฉะนั้นสมมติถ้ากรมมองตอนนี้สิ่งที่กรมทำได้คือกรมก็ทำหรือกระทรวงก็ทำว่าทำยังไงให้เกิดภาพลักษณ์ว่าเราทันเทคโนโลยีแต่ถามว่าสำหรับคนทั่วไปในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมองว่าเอาจริงๆแค่เอาทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้ได้ก่อนจะดีกว่าเพราะว่าผมว่าภาครัฐจะช้าเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันค่อนข้างเยอะนะคือทำให้เซอร์วิสปกติเนี่ยยังไม่ต้องในเบต้าเวิร์ดทำให้เซอร์วิสปกติเนี่ยมันดีกว่าเดิมเด่นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยหาข้อมูลได้เจ้าหน้าที่เจอหรือว่านอกเวลาทำงานคุยกับแชทบอทมีฝากเรื่องได้ถึงเวลาปกติเวลางานเจ้าหน้าที่โทรกลับผมว่าอย่างนี้มันก็ช่วยเยอะนะ3การค้าขายทางอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศระหว่างประเทศจะเป็นยังไงผมบอกได้เลยว่ามันขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่ารัฐบาลเนี่ยออกกฎหมายยังไงเพราะว่าการค้าขายมันคือต้องมีกฎเกณฑ์ถูกไหมครับตอนนี้มันยังมั่วซั่วตอนนี้มันยังไม่เป็นการค้าขายที่เป็นทางการต้องบอกอย่างนี้มันเป็นรายเล็กทำกันแล้วผมเชื่อว่ากระทรวงหรือแบงค์ชาติอะไรอย่างเงี้ยคือการทำงานในประเทศไทยอ่ะในภาครัฐอ่ะมันติดหลายกระทรวงนะและแท็กบวกเรกูเลเตอร์อีกคุณต้องเคลียร์กับใครคุณต้องเคลียร์กับสตง.ให้ได้คุณต้องเคลียร์กับแบงค์ชาติให้ได้คุณต้องเคลียร์กับกระทรวงการคลังให้ได้ต้องมีกระทรวงพาณิชย์ถ้าขายสินค้าเกษตรก็ต้องกระทรวงเกษตรถ้าขายสินค้าอุตสาหกรรมก็กระทรวงอุตสาหกรรมมีมอก.เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยุ่งโอกาสเกิดมันจะช้ายกเว้นว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญแล้วคนระดับเลเวลรองนายกลงมาทำเองเหมือนอย่างตอนที่รองสมคิดลงมาเรื่อง ease of doing business ที่วัดความยากง่ายในการทำธุรกิจในประเทศไทยลงมาดูเองเนี่ยมันถึงจะเกิดจริงครับนี่ถ้าเกิดมีประโยชน์แต่จะมีโทษไหมมีแน่นอนโทษคือสมัยผมยกตัวอย่างสมัยก่อนผมแก่แล้วนะคือสมัยก่อนเรานั่งฟังเทปคาสเซ็ตใช่ไหมเราก็มีเทปฟังไปฟังมากลับไปกลับมาเลยสมัยนี้เรามีเพลงของให้เลือกแบบอยากฟังอะไรกด YouTube ฟังได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นคนที่นิสัยคือมันจะทำให้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนนิสัยให้คนเนี่ย คือความอดทนต่ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันเยอะขึ้นพอเจอเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยโบราณจะไปโชว์ของทีใช่ไหมจะต้องแบบ แต่งชุดไปงานเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยหรือไปงานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือคนโพสโชว์ของโชว์ทรัพย์สินใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้มันก็จะมันจะเป็นปัญหาเดิมแต่มันเป็นปัญหาที่หนักข้อขึ้นเพราะมันเห็นทันทีแล้วมันเห็นตลอดเวลาเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่อง privacy อะไรอย่างเงี้ยมันมีมาอยู่แล้วคือปัญหาง่ายคืออะไรที่มันเร็วขึ้นง่ายขึ้นเนี่ยเวลาปัญหามันเหมือนเดิมแต่มันจะมาเร็วมันจะมาใหญ่มากขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น issue ที่อย่างเช่นบอกว่าอย่างนี้อย่างที่บอกว่า JP Morgan ที่บอกว่าปัญหาเรื่อง privacy กับ identity อย่างเงี้ยปัญหาทางด้านสังคมมันมีแน่นอนอยู่แล้วแต่อยากรู้เป็นยังไงจริงๆดูจาก Facebook ก็ได้ว่า Facebook สร้างปัญหาสังคมยังไง TikTok สร้างปัญหาสังคมยังไงแล้วเราก็จะเห็นว่าจริงๆ Metaverse ก็จะสร้างปัญหาอย่างนั้นแค่มากกว่าเดิมครับอันนี้ก็จะเปิด floor ให้ถามได้แล้วนะครับเพราะว่าหมดเนื้อความหมดที่พูดแล้วส่วนสไลด์ก็ฝากโค้ชไปให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับตอนนี้นะคะผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านมีคำถามที่จะถามดร.รัฐภูมิไหมคะสามารถเปิดไมค์ถามได้เลยนะคะทุกๆเรื่องตั้งแต่การบรรยายตั้งแต่9โมงเช้าตอนแรกจนถึงในช่วงท้ายนะคะสามารถถามได้ทุกเรื่องเลยค่ะหรือว่าท่านผู้เข้าอบรมถ้าเกิดว่าไม่กล้าเปิดไมค์ที่จะพูดนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในแชทได้เลยค่ะและระหว่างรอผู้เข้าร่วมอบรมนะคะคิดคำถามเพื่อที่จะถามอาจารย์ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าร่วมอบรมทำแบบประเมินโครงการเพื่อนำไปพัฒนาในการฝึกอบรมครั้งถัดไปที่ฉันได้ส่งลิงก์เข้าไปในแชทแล้วนะคะขอบคุณค่ะอาจจะมึนไงเพราะเนื้อหายเยอะ
างคะถ้าเกิดว่าไม่มีผู้เข้าอบรมถามงั้นหนูขอเป็นคนถามเองนะคะสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดว่าคิดในแบบง่ายๆว่ากรมของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของเราเนี่ยสามารถนำเมตาเวิร์ดเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานอะไรได้บ้างแบบสักนิดแตะๆก็ยังได้ค่ะอาจารย์มีส่วนไหนบ้างคะที่พอจะเป็นไปได้คือผมว่าต้องเริ่มมองก่อนว่าแล้วลูกค้าของกรมการค้าระหว่างประเทศคือใครผมมองว่าลูกค้ามี2ส่วนนะผมจะเข้าใจคือมองจากคนนอกเข้ามาเนี่ยมี2ส่วน1คือธุรกิจไทย2คือองค์กรต่างประเทศหรือธุรกิจต่างประเทศใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องมองก่อนว่าแล้ว2กลุ่มนั้นเนี่ยเขาไปเขาใช้อะไรอ่ะในการติดต่อสื่อสารกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แล้วเมตาเวิร์ดเนี่ยจริงๆแล้วเมตาเวิร์ดมันเหมือนเป็นโครงนะเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งคุณไอ้ของที่อยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนมองว่าเป็นร้านอาหารมันมากก็ได้ไอ้อาหารที่คุณเสิร์ฟอะไรอ่ะนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องไปเจอเราในเมตาเวิร์ดไหมผมว่าตอนนี้ยังนะคือถ้าเกิดเขาตามตัวเจ้าหน้าที่ได้ตลอดจัดซูมจัดอะไรมีติ้งเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีประเด็นในแง่ของเมตาเวิร์ดนะยกเว้นว่าสมมติถ้ามีสินค้าบางประเภทที่เห็นกับตาแล้วดีกว่าไม่อยากบินมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีการดีไทส์ขึ้นมาเป็น 3D แล้วเขาเข้ามาดูได้จับเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างมันก็จะช่วยถ้าคิดว่ามันช่วยตรงนี้มันก็จะเป็นวิธีหนึ่งแต่ผมว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำตอนที่ว่าทำตอนนี้คือเราเข้าใจก่อนว่าตอนนี้มันเป็นยังไงคือเข้าใจในเทคโนโลยีแต่ว่าคนที่เป็นเทคโนโลยีตัวไหนหรือแพลตฟอร์มตัวไหนจะชนะตอนนี้ยังไม่รู้หรอกเพราะมันตอนนี้กำลังตีกันวุ่นวายมากเลยครับยกเว้นว่าแพลตฟอร์มต่างชาติที่ดูแล้วสเตเบิลค่อนข้างสเตเบิลและคิดว่าจะอยู่นานก็คือ2อันคือแซนด์บ็อกซ์กับดิจิทัลแลนด์2อันนี้คือแบรนด์ต่างประเทศอ่ะไปลงใน2แพลตฟอร์มนั้นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่เซฟคือว่าไปสมมติจะคือต่อให้สมมุติเราไปเปิดออฟฟิศอ่ะใน Decentraland เนี่ยก็จะเห็นว่า JP Morgan ก็ทำออกมาผมว่าก็อย่างที่เห็นน่ะมันไม่ได้มีอะไรแต่สิ่งที่ได้คือถ้าทำอย่างนี้คือมองว่าได้แบรนดิ้งเป็นแง่ของแบรนดิ้งเฉยๆถ้าตอนนี้นะเป็นแบรนดิ้งเฉยๆเลยก็คือขึ้นอยู่ว่าผู้บริหารมองว่าเอ๊ะอยากจะให้มีแบรนดิ้งตรงนี้ไหมว่าเราตามเทคโนโลยีทันเราก็อาจจะไปเช่าหรือไปจ้างคนไปเปิดในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังไม่แนะนำว่าให้ยังไม่แนะนำให้ลงทุนเยอะขนาดนั้นรวมถึงมันจะมีประเด็นด้วยว่าสมมติคุณไปซื้อที่ในตรงนั้นเนี่ยเขาให้ซื้อหรือเปล่าราชการซื้อได้ไหมวิธีที่ทำได้สมมติจะทำก็คือจ้างทีวาออกไปคือให้เขาทำขึ้นมาให้เอกชนทำขึ้นมาแต่ว่าเขาจะเป็นเจ้าของที่ไงมันก็ไม่ใช่ไงตอนนี้มันยังมี regulation ที่มันต้องเคลียร์ค่อนข้างเยอะนะยกเว้นว่าสมมุติถ้าคุณจะเล่นในเมืองไทยแต่นี้จะเป็นเกมเสี่ยงนิดนึงคือคุณก็บอกว่าผม willing ที่จะไปเปิดออฟฟิศในนั้นแต่คุณต้องให้ที่ผมมาฟรีนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แล้วก็จะเสียค่าเดทไปอะไรอย่างเงี้ยอาชีพในอนาคตที่เตรียมรองรับอาชีพที่จะหายไปคือผมว่าปกสายโปรแกรมเมอร์ยังอยู่นะคือคิดง่ายใครเป็นตัวกลางอ่ะก็เรามองอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดสไลด์กลับไม่เหมือนเดิมพอดีปิดไปแล้วจะได้เห็นว่ามันเกี่ยวกับอาชีพอะไรบ้างถูกไหมแป๊บนึงนะครับคือ creator developer คือเป็นโปรแกรมเมอร์หรือคนที่ทำกราฟิกนะครับพวกศิลปินนะครับส่วนแบ่งใหญ่ก็ประมาณหนึ่งฮาร์ดแวร์อันนี้เราคงไม่มีเทคโนโลยีเราคงไม่เก่งสู้เมืองนอกนะดิจิตอลอีเวนต์คืออาจจะเปลี่ยนที่จากฟิสิคอลอะไรอย่างเงี้ยไอคนที่เราจะเห็นว่าตอนนี้ความสำคัญของอสังหาริมทรัพย์ในโลกแห่งความจริงเนี่ยมันเริ่มน้อยลงเพราะอะไรสมัยเวิร์กเมื่อก่อนสมัย
สมัยก่อนโควิดเราต้องขับรถฝ่าเข้ามาที่เมืองใช่ไหมบ้านในเมืองก็จะแพงตอนนี้ถ้ามัน work from home แล้วอ่ะบ้านในเมืองยังจะแพงอีกไหมอ่ะน่าตอนก็มันก็ต้องถูกลงถูกไหมเพราะว่าเราถ้าเราไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองบ่อยเราไปอยู่จริงๆเราไปอยู่ชานเมืองไกลๆมากๆมันก็ได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันแต่ถามว่าการที่จะไปพิจิตรอนาคตมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอย่างดิจิทัลอีเวนต์เนี่ยยังมีอยู่แต่แค่เปลี่ยนทีเพราะฉะนั้นบางกลุ่มในดิจิทัลอีเวนต์จะรอดบางกลุ่มดิจิทัลอีเวนต์ที่เป็นเจ้าของสถานที่อาจจะไม่รอดก็ได้โซเชียลคอมเมอร์สขายของเนี่ยไอ้พวกไลฟ์อย่างเงี้ยมันก็จะขายได้แค่เปลี่ยนที่ขายแต่ก็ไม่แน่อายุไม่ยืนเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าเริ่มมี AI influencer ใช่ไหมไม่รู้ใครเคยเห็นมารีหรือเปล่าเดี๋ยวหามารีให้ดูดีกว่าคือเราทำ AI ขึ้นมาแล้ว AI อันนี้ถ้ามันพูดแล้วมันคุยกันได้เหมือนคนเนี่ยเมื่อไหร่คนขายของก็เสร็จนะถูกไหมครับเดี๋ยวผมหาตัวอย่างอันนี้คือเป็นก็คือทำเป็นกราฟิกขึ้นมา virtual influencer ชื่อมาริผมว่าเขาจ้างฝรั่งญี่ปุ่นทำมั้งแต่ผมว่าเขาทำหน้าได้เฉียวดีนะเหมือนนางแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกเนี้ยคือเขาซิงค์คำพูดได้พูดภาษาพูดคือทำสคริปต์ได้ใช่ไหมถ่ายรูปได้ไม่งอแงไม่ยี่เง่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เหวี่ยงเหมือนอินเวนเตอร์ที่เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็อีกคนหนึ่งไอรีนแล้วในอนาคตถ้าคนเหล่าถ้าเกิด AI เหล่านี้เขาพูดขายของได้แล้วพูดขายของได้เหมือนเก่งเหมือนพิมลี่พายแต่ไม่ด่าคนเหมือนพิมลี่พายอ่ะคุณคิดว่าคนจะตกงานไหมอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องบอกว่า ถ้าเรามองระยะไกลว่าAI จะเก่งกว่าคนใน10ปี15ปีอาชีพทุกคนไม่ได้มั่นคงหมดนะอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วถูกไหมอยู่ที่ว่าคุณยืนระยะได้มากน้อยแค่ไหนและอยู่ที่แต่ว่าไอ้มุมมองนี้อาจจะประเทศไทยอาจจะดีกว่าเพราะว่า regulation มันเยอะไงไม่ใช่มันอาจจะโดน disrupt น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเลยราชการก็ยังน่าจะยังอยู่รอดได้ยาวสักพักหนึ่งยาวๆ20ปีน่าจะได้อยู่เลยครับมีคำถามมีไหมครับยังมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามที่จะถามอาจารย์แล้วนะคะรบกวนผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเปิดกล้องเพื่อที่จะถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงนะคะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะว่าเรามีการอบรมเมตาเวิร์สในวันนี้นะคะถ้าท่านใดสะดวกรบกวนเปิดกล้องเพื่อที่จะถ่ายรูปด้วยกันหน่อยนะคะค่ะงั้นนะคะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะดิฉันขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.รัฐภูมิตู้จินดามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้นะคะขอความกรุณาผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านนะคะสละเวลาทำแบบประเมินนะคะซึ่งลิงก์แบบประเมินอยู่ในแชทนะคะเพื่อใช้เป็นข้อมูลออกแบบหลักสูตรและพัฒนาโครงการฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในกรมในอนาคตต่อไปนะคะโดยสามารถคลิกลิงก์ในแชทได้เลยค่ะหากวันนี้นะคะมีความผิดพลาดประการใดนะคะก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะตอนนี้เงียบๆไปมีคำถามเพิ่มเติมก็ยังถามได้นะคะมีไหมคะงั้นเดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วอาจารย์มีอะไรจะฝากไหมคะช่วงท้ายผมว่าในมุมมองนี้คือธุรกิจก็จะถามมาเยอะเหมือนกันว่าเราจะปรับตัวยังไงคือผมให้แนวคิดไว้อย่างนี้ว่ามอง3แบบนะพื้นฐานวิธีการสถานที่พื้นฐานนี่มันเหมือนเดิมวิธีการกับสถานที่จะเปลี่ยนไปอย่างเวลาเราทำธุรกิจเนี่ย
พื้นฐานเราคือต้องการสร้างสินค้าบริการที่มีคุณค่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นฐานธุรกิจเลยคุณทำของที่คนอยากได้คุณทำเซอร์วิสที่คนอยากได้คุณบริการได้ดีแต่วิธีการและสถานที่จะเปลี่ยนอย่างยกตัวอย่างเช่นจากร้านค้าไปเป็นจากร้านค้าโชห่วยไปเป็นอีคอมเมิร์ซอ่ะมันก็ขายของเหมือนกันใช่ไหมพื้นฐานคือขายของคนต้องการของถูกคนต้องการของดีวิธีการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสถานที่จากโชห่วยยกไปบนอินเทอร์เน็ตวิธีการเมื่อก่อนเนี่ยจะขายตอนแรกขายคือต้องยืนขายหน้าร้านมีคนมากดกิ่งตอนนี้คือเอาของไปวางได้เลยคนเสิร์ฟได้แล้วตอนนี้จากเอาของไปวางคนเสิร์ฟได้กลับมาเป็นไลฟ์แล้วคนต้องมายืนขายอีกแล้วกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรไปอ่ะพื้นฐานมันเหมือนเดิมแต่วิธีการสถานที่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างนี้ปุ๊บเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องทำพื้นฐานให้แข็งเพราะพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแต่เราต้องเรียนรู้วิธีการและสถานที่ใหม่เพราะบริบทในการแข่งขันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นถ้าเราทำได้ทั้ง3แบบเนี่ยมันก็น่าจะปรับตัวได้ทันครับผมฝากไว้อย่างนี้แล้วกันครับท่านผู้เข้าร่วมอบรมมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะจากสามส่วนที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้ท่านใดมีการทำธุรกิจแบบออนไลน์อยู่บ้างคะตอนนี้อยากจะมีคำถามอะไรถามอาจารย์บ้างไหมคะค่ะงั้นสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวทางเราจะเปิดซูมไว้สักประมาณ10นาทีนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมกดลิงก์ประเมินนะคะให้แก่โครงการของเราขอบคุณอาจารย์อีกครั้งและขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านที่ให้ความสนใจตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณค่ะ